بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدريويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับเก้าอี้ยังพอว่างใช่ไหมข้างหน้าตรงนี้ยังได้นะอัลฮัมดุลิลลาห์ยืนฟังเดี๋ยวจะเมื่อยพี่น้องผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็บอกตรงว่ามาไม่ถูกโทรศัพท์ถามเขาตลอดทางนะครับอยากจะถามพี่น้องนิดนึงนะครับว่าคำว่าวูดูเนี่ยแปลว่าอะไรฮะคุยกันนิดนึงก่อนวูดูเนี่ยแปลว่าอะไรฮะวูดูเนี่ยนะไม่ใช่ภาษาไทยนะแล้วก็ไม่ใช่ภาษาอาหรับแล้วก็ไม่ใช่ภาษามาลายูด้วยแปลว่าคนที่ตั้งชื่อเนี่ยเป็นคนที่ความคิดไกลเอามาจากภาษาแอฟริกาตะวันตกวูดูเนี่ยแปลว่าจิตวิญญาณก็ได้แปลว่าวิญญาณก็ได้แล้วก็ในความหมายหนึ่งเนี่ยผมน่าจะหมายถึงตรงนั้นนะแปลว่าความเชื่อด้านพื้นฐานของศาสนาโดยเฉพาะเราจัดการเรียนการสอนแบบอิสลามเนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงความเชื่อตามหลักการของศาสนาผนวกกับสถานที่แห่งนี้เป็นอะไรนะศูนย์การเรียนรู้เรื่องของศาสนาด้วยศูนย์การเรียนรู้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อทางด้านศาสนาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นชื่อที่เหมาะสมนั่นแหละถ้าหากว่ามันมีความหมายแปลว่าความเชื่อด้านพื้นฐานของศาสนานะเพราะว่าเราจะไปเรียนรู้อะไรที่ไหนก็ตามแต่พี่น้องต้องอยู่ภายใต้ความเชื่อของหลักการศาสนาเป็นสำคัญหลุดพ้นจากกฎตรงนี้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยผมถามคุณอับดุลฮาลีมนะครับว่าที่นี่เขามีการเรียนการสอนการฮาฟิซกุรอานด้วยหรือเปล่าแค่บอกที่นี่มีพอที่นี่มีเรื่องของการเรียนรู้อัลกุรอานฮาฟิซกุรอานแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าหัวใจของผมดวงนี้ประทับใจอย่างมากเพราะพวกท่านเนี่ยพวกท่านฮาฟิซทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับมุอ์ญิซาตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เหลืออยู่เพียงอย่างเดียวในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสำคัญก็คือไม่มีใครทำลายมุอ์ญิซาตตรงนี้ได้เลยไปจนกระทั่งวันกิยามะห์ไม่มีเขาต้องการทำลายกุรอานมาเนี่ยตั้งแต่สมัยนบีแล้วต้องการบอกว่ามุฮัมมัดเป็นคนสติฟั่นเฟือนเอาเรื่องอะไรเลอะเทอะจะอ่านกุรอานมาอัลลอฮ์ก็ให้นักโครงกรที่เชี่ยวชาญภาษาอาหรับมากที่สุดเป็นนักภาษาศาสตร์ที่ชื่อละบิดบินรอบีอะไอคนนี้เนี่ยอายุ90ไม่มีใครเก่งทางด้านภาษาอาหรับมากไปกว่าคนคนนี้ชื่อละบิดบินรอบีอะจำไว้ด้วยพอหลังจากนั้นละบิดเห็นอะไรรู้ป่ะเห็นอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนซูเราะห์อะไรอัลบะเกาะเราะห์ชัดเจนแล้วใครตอบไม่ได้ฮาฟิซทั้งหลายต้องท่องซูเราะห์นี่ซูเราะห์ยาวๆซูเราะห์แรกเลยเห็น7อายะห์ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ละบีดว่าไงรู้ป่ะเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ย
ใครเอาคำพูดอันสวยงามที่ยิ่งใหญ่เอามาแขวนไว้ที่ป้ายกะบ้านที่กะบ้านใครมันไม่ใช่คำพูดของมนุษย์วัลลอฮิสมัยนั้นก็เชื่ออัลลอฮ์นั่นน่ะคนที่ไม่ได้นับถืออิสลามนี่ก็เชื่ออัลลอฮ์เพราะกุรอานบอกว่าถ้าหากว่าเราจะไปถามคนเหล่านั้นว่าใครสร้างชั้นฟ้าใครสร้างชีวิตใครสร้างแผ่นดินละยะกูลุนัลลอฮ์เขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเพราะคนเหล่านั้นเชื่อถือในอัลลอฮ์ละบีดบอกว่านี่เป็นคำพูดที่ไม่ได้มาจากมนุษย์มันมาจากใครมีเด็กหนุ่มมุสลิมคนหนึ่งบอกอ๋อมาจากมูฮัมหมัดแล้วมูฮัมหมัดเป็นใครอ่ะอ๋อมูฮัมหมัดเป็นเด็กกำพร้าคนหนึ่งอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลี้ยงแกะอยู่ไม่จริงอ่ะพาไปหาเลยดิพาไปหามูฮัมหมัดเลยดิไอ้คนนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันต้องเป็นทัศศาสนทูตพอไปแล้วปั๊บยาอัลลอฮ์นบีอ่านกุรอานให้ฟังรู้เลยว่าไอ้คนนี้มาปั๊บนบีอ่านกุรอานให้ฟังอัลลอฮ์บอกยิบรีลมากระซิบจนกระทั่งคนนี้หลังจากฟังกุรอานจากท่านนบีแล้วละบีดบินรอบีอะห์ประกาศตนว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์มุอ์จิซาตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากและละบีดบินรอบีอะห์เป็นผู้อาวุโสที่สุดอายุ90ปีแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์มากที่สุดแต่ยอมรับกุรอานที่คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นำมาคิดดูสิกุรอานที่พวกท่านทั้งหลายท่องเนี่ยอัลลอฮฺอักบาร์ยิ่งใหญ่มากข่าวกระจายออกไปยังทั่วมักกะบอกว่าคนที่เชี่ยวชาญภาษามากที่สุดรับกุรอานอันนี้ขอพูดตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าเรื่องโรคซึมเศร้าสำคัญมากๆนะระวังไว้ให้ดีเพราะดีใจที่ได้เห็นฮาฟิซกุรอานได้เล่าเรื่องกุรอานสักนิดพอข่าวกระจายไปยังทั่วมักกะฮ์แล้วว่าโอ้โหคนเชี่ยวชาญภาษาที่สุดชื่อละบีดบินรอบีอานี่รับอิสลามแล้วเพราะไปฟังกุรอานจากมูฮัมหมัดไอ้คนเหล่านี้นี่แค้นน่ะทำไงอ่ะต้องการดิสเครดิตท่านนบีส่งหมอไปรักษานบีแล้วก็ออกประกาศทั่วไปเลยบอกว่ามูฮัมหมัดเป็นบ้าแล้วเราต้องส่งหมอทางด้านโรคประสาทเนี่ยเอาไปรักษามูฮัมหมัดมันจ้างหมอราคาแพงมากๆแล้วก็เป็นหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคประสาทมากที่สุดชื่อดอมาดบินซาลาบะดอมาดบินซาลาบะเป็นหมอที่เชี่ยวชาญมากที่สุดนบีเห็นไอ้คนนี้มาแล้วใช่ไหมยิบรีลมากระซิบเลยมูฮัมหมัดอ่านกุรอานให้ฟังเดี๋ยวจบพอหมอเข้ามานั่งปั๊บหมอยังไม่ทันจะถามเลยนบีบอกนี่ฟังตรงนี้ก่อนนบีก็อ่านกุรอานให้ฟังอ่านกุรอานให้ฟังแป๊บเดียวหมอว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ส่งหมอทั้งหมดในรีวายะห์บอกว่า11คนเช่นดอมาดบินซาลาบะรอฟีอะห์บินติรอบีอะห์แล้วก็อะไรล่ะท่านผมจำชื่อได้ไม่หมดเนี่ยนะ11ท่านส่งหมอไปรักษาหมอทั้ง11คนรับอิสลามหมดเลยโอ้โหพี่น้องข่าวกระจายไปทั่วเลยว่ามูฮัมหมัดมันเอาอะไรมาเนี่ยนักภาษาศาสตร์หลังจากนั้นเนี่ยนะที่เป็นรุ่นน้องๆของละบีดบินรอบีอะห์รับอิสลามหมดเลยมาตอนหลังไม่ตายสุดท้ายพวกกุเรชพวกกาเฟตต้องการทำลายกุรอานของมูฮัมหมัดต้องการทำลายกุรอานของพวกเราเนี่ยส่งอุตบะห์บินรอบีอะห์ไปเพื่อเจรจากับมูฮัมหมัดบอกว่ามูฮัมหมัดเองหยุดได้หรือเปล่ากุรอานที่เองเอามาเนี่ยไม่มีใครสู้ได้หยุดได้ไหมถ้าหยุดแล้วจะเอาอะไรอ่ะอยากจะเป็นบุคคลที่มีภรรยาสวยๆเป็นร้อยคนเราจะจัดจากเผ่าต่างๆมาให้อัลลอฮ์อยากจะรวยที่สุดใช่ไหมเราจัดให้เดี๋ยวจะเอาทรัพย์สินจากเผ่าต่างๆทั้งหมดเป็นร้อยๆเผ่านี่นะให้ท่านและเป็นผู้ที่รวยที่สุดท่านอยากจะเป็นผู้นำสูงสุดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้เผ่าทั้งหมดเลยนะมาให้สัตยาบันว่าท่านมูฮัมหมัดจะได้เป็นผู้นำสูงสุดในเผ่าทั้งหลายที่อยู่ในมักกะฮ์มูฮัมหมัดถามว่าจบหรือยังอุตบะห์อุตบะห์บอกจบแล้วนบีรู้แล้วเนี่ยเป็นนักภาษาศาสตร์เป็นนักปกครองเป็นนักตัดสินด้วยชื่ออุตบะห์บินรอบีอะห์อายุ70และรุ่นน้องของละบีดบินรอบีอะห์นบีก็อ่านซูเราะห์ฟุสซิลัตนะนบีอ่านซูเราะห์ฟุสซิลัตประมาณ10กว่าอายะห์ให้คนนี้ฟังไอ้คนนี้ฟังแล้วเนี่ยพี่น้องตาเหลือกนะเอามือทําอย่างเงี้ยปิดปากนบีมูฮัมหมัด
พอฮัสมุกะพอแล้วแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกด้วยใบหน้าที่ถ่อมตนกับมูฮัมหมัดจริงๆเลยคำพูดตรงนี้ไม่ใช่กุรอานอันนี้ไม่ใช่มูฮัมหมัดนำมาแง่ๆเลยกลับไปหาพวกกุเรชพวกกุเรชบอกเดี๋ยวไอ้คนนี้จะนำข่าวดีมาให้สังเกตเห็นเดินไกลๆให้ทำไมอุตบะห์เดินมาหงงเหลือเกินน่ะตอนไปเนี่ยน่าระรื่นแล้วกลับมานี่หงงเหลือเกินอุตบะห์บอกว่าพวกท่านทั้งหลายเชื่อฉันคนๆนี้เป็นศาสนทูตของพระเจ้าเขาไม่ใช่คนธรรมดาท่านยอมตามเขาเนี่ยนะท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับเขาที่จะยิ่งใหญ่ในอนาคตข้างหน้าพวกบรรดาผู้นำกุเรชไม่เชื่อพอไม่เชื่อเสร็จปั๊บรู้ป่ะทำไงอุตบะห์ก็บอกว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ต่อหน้าผู้นำกุเรชทุกคนเลยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องข่าวยิ่งไปกันใหญ่เลยนะกุรอานมูฮัมหมัดเป็นอะไรกันคนพวกนี้พยายามทุกอย่างเลยนะจำไว้นะคนเหล่านี้พยายามที่จะทำลายกุรอานมาตั้งแต่สมัยนบีมูฮัมหมัดจนกระทั่งคนเหล่านี้รู้ป่ะคนเหล่านี้เขาค้นพบวิธีอยู่วิธีเดียวที่จะเอาชนะกุรอานอัลลอฮ์ตัดไว้ในซูเราะห์ฟุสซิลัตเหมือนกันแหละอัลิฟลามมีมฟุสซิลัตوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلحون คนที่เป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธกุรอานนี่นะเขาบอกว่าวิธีหนึ่งที่จะชนะอัลกุรอานได้ก็คืออย่าไปฟังกุรอานอย่าไปเรียนกุรอานอย่าไปศึกษากุรอานอย่าไปสนใจกุรอานละอัลละกุมตุฟลิฮูนวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่จะชนะกุรอานได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องกุรอานเล่มนี้อัลลอฮ์บอกอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกรอวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนกุรอานเล่มนี้เราเป็นผู้ประทานลงมาอัลลอฮ์บอกว่าข้าจะเป็นผู้รักษามันไม่มีใครทำลายได้และพวกท่านกำลังอยู่กับมุอ์ญิซาตของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่เหลืออยู่สิ่งเดียวภายหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตจากโลกดุนยานี้ไปแล้วภูมิใจให้มากไม่มีใครทำลายกุรอานได้แล้วใครก็ตามแต่ที่เข้ามาศึกษากุรอานจะมาหาข้อตำหนิจากอัลกุรอานนะพี่น้องไปดูในประวัติศาสตร์ได้เลยส่วนใหญ่รับอิสลามหมดเลยอัลลอฮุอักบัรแล้วกุรอานเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้เรื่องโลกจะใช้คำว่าโรคซึมเศร้าก็ได้รอลิงหรือจะใช้คำว่าโรคซึมเศร้าก็ได้รอเรื่องเดี๋ยวพี่น้องอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีอีหม่านอ่อนใช่ไหมอีหม่านแข็งก็เป็นได้โรคซึมเศร้าถ้าไม่รู้จักเท่าทันกับมันพี่น้องโรคซึมเศร้ามีสถิติที่เป็นอันตรายสูงมากฆ่าชีวิตคนในโลกนี้มามากกว่ามากแล้วนักร้องนักแสดงมหาเศรษฐีผู้นำบุคคลสำคัญในวงการเมืองบุคคลสำคัญในวงการความรู้ในวงการนักวิชาการฆ่าตัวตายมามากต่อมากแล้วด้วยการเป็นโรคซึมเศร้าน่ากลัวเหมือนกันนะกรมสถิติบนโลกใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าไงรู้ไหมพี่น้องคนมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ประมาณ1,500 ล้านจะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ประมาณ 4% 4% จาก 1,500 ล้านเนี่ยพี่น้องก็ประมาณ60ล้านคนบนโลกนี้ที่เป็นอันนั้นในโลกโอเคเราไม่ต้องเกี่ยวเอาประเทศไทยนี่ดีกว่าประเทศไทยมีประมาณ70ล้านคนหรือประมาณ69ล้านคนสถิติทางการแพทย์พูดชัดเจนเลยนะเขาบอกคนในเมืองไทยเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าประมาณ 1.5 หรือ 1.4%1.5 แล้วก็ 1.4% เนี่ยพี่น้องตกประมาณเท่าไหร่ประมาณ 1,500,000 คนที่เป็นโรคเนี่ยในประเทศไทย 1,500,000 คนอย่างต่ำนะ 1,500,000 คนแล้วที่น่ากลัวที่สุดนี่ก็คืออะไรรู้ป่ะพี่น้องคนในเมืองไทยเนี่ยนะฆ่าตัวตายสำเร็จปีหนึ่งประมาณ 4,000 คนแล้วส่วนใหญ่ทั้งหมดมาจากโรคซึมเศร้าโรคนี้เป็นโรคที่กุรอานพูดเอาไว้ด้วยคนเป็นโรคนี้ถามว่าต้องกินยารักษาไหมถ้าปล่อยให้มันกำเริบหนักๆต้องกินยารักษาสมัยนบีเนี่ยก็มียารักษาเดี๋ยวจะบอกให้
ร้านอาหารวูดูใครที่เกี่ยวข้องอาจจะทำอาหารชนิดนี้ขายก็ได้อาหารชนิดนี้นบีบอกว่ารักษาโรคซึมเศร้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นอาหารที่ผมแนะนำนะเพราะเป็นอาหารของซุนนะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ถามนิดหนึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยมีจริงๆเหรอในอิสลามเอาคนที่เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงก็ทุกอย่างมอบหมายกับอัลลอฮ์เป็นได้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นแต่เป็นในช่วงแรกๆช่วงต้นๆหลังจากนั้นอัลลอฮ์ชี้แนะให้ทำอย่างนี้นะ1 2 3นบีก็หายแล้วนบีก็ใช้วิธีนี้ในการรักษาโรคทุกข์โศกโรควิตกกังวลโรคหวาดหวั่นเรื่องนี้ผมเล่าให้พี่น้องฟังในหลายๆที่เนี่ยพี่น้องจำได้ไหมตอนที่นบีรับวะฮีแรกจำได้ป่ะญิบรีลมาทำไมมากอดรัดนบีรัดจนแน่นจนกระทั่งหายใจแทบไม่ออกรัดเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยเกือบจะตายก็ปล่อยพอปล่อยแล้วนบีถูกคำสั่งจากคนที่มารัดเนี่ยญิบรีลบอกว่าอิกรอยามูฮัมมัดมูฮัมมัดจงอ่านมูฮัมมัดว่ามาอันนบีก็รีอินโอ้ฉันอ่านไม่ออกฉันเขียนไม่ได้อ่านไม่เป็นไม่รู้หนังสือเลยจะให้อ่านอะไรอ่ะญิบรีลรัดอีกครั้งที่สองแน่นกว่าครั้งแรกแทบจะตายพอปล่อยปั๊บยามูฮัมมัดอิกรอมูฮัมมัดจงอ่านนบีบอกว่ามาอันนบีก็รีอินฉันอ่านไม่ออกฉันเขียนไม่ได้ฉันอ่านไม่เป็นรัดครั้งที่สามแทบจะหมดลมพี่น้องแล้วก็ปล่อยเราอะเธอเกิดโดนแบบนั้นเนี่ยนึกยังไงอ่ะโอ้โหอะไรมารัดยังไม่รู้เสร็จแล้วผีเล่นงานเรื่องงานนี้กลัวไหมนบีเราก็กลัวกลัวญิบรีลตรงนั้นตื่นตระหนกอย่างมากเลยเสร็จเรียบร้อยปั๊บรัดครั้งที่สามพอปล่อยแล้วญิบรีลบอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลาซีคอลักขลับอัลอินซานมินอัลักห้าอายะห์ในสุรอัลอัลักนบีก็อ่านตามเสร็จเรียบร้อยภาพญิบรีลก็ไปพอหลังจากนั้นนบีรู้สึกตัวขึ้นมาพอที่จะมีกำลังวังชาเนี่ยรีบอยากจะออกจากถ้ำแล้วก็ลงมาหาพนางคอดียะห์มาอยู่กับพนางคอดียะห์เป็นภรรยาที่ท่านนบีรักมากที่สุดเพราะเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้เอาใจใส่เป็นผู้ให้ความอบอุ่นเป็นผู้ให้คำปรึกษาอย่างมากเลยเพราะว่าพนางคอดียะห์อายุมากกว่าท่านนบีประสบการณ์มากกว่ากำลังจะออกจากปากถ้ำมาเพื่อที่จะลงมาข้างล่างพี่น้องรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์ให้ญิบรีลปรากฏกายให้มูฮัมหมัดเห็นเป็นโครงสร้างเดิมยิ่งใหญ่มากเราไม่รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนเอาเป็นว่าปีกอย่างเดียวเนี่ยในซอฮีห์บุคอรีบอกว่า700ปีกกลางปีกอย่างเนี้ยทางด้านขวาทิศตะวันออกน่ะจดทิศตะวันออกทางด้านซ้ายจดทิศตะวันตกปิดฟ้าทั้งหมดนะมืดต่อหน้าท่านบีถ้าเราเห็นแบบนั้นเป็นไงพี่น้องอ่ะผมว่าดิโอ้ผมว่าเนี่ยฉี่แตกผมว่าสลบเหมือดน่ะล้มตรงนั้นแหละแต่ท่านบีตั้งสติได้ก็วิ่งกลับมาหาใครอ่ะหาพนางคอดียะห์พอมาถึงพนางคอดียะห์แล้วก็บอกว่าซัมมิลูนีโอ้คอดียะห์คุมผ้าให้ฉันทีฉันจะตายอยู่แล้วนบีก็เล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้เนี่ยอุลามะห์ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านนบีเป็นโรคหวาดหวั่นเป็นความเสียใจเป็นความวิตกกังวลเป็นความหวาดกลัวอย่างมากที่เกิดขึ้นกับหัวใจของท่านนบีนอนอยู่3วันน่ะบางรายงานบอกว่า7วันน่ะนอนอยู่อย่างนั้นน่ะอัลเลาะห์เห็นแล้วนี่ไม่ได้แล้วถ้าจมอยู่ในสภาพหวาดหวั่นอย่างนี้มานานจมอยู่ในความหวาดกลัวจมอยู่ในความหวาดหวั่นนานเนี่ยนะมันจะทำให้ระบบประสาทเนี่ยเสียนี่แหละคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเริ่มต้นจากการโศกเศร้าเริ่มต้นจากการถูกกดดันเริ่มต้นจากการเผชิญอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจนานๆนะ2 3ครั้ง3 4ครั้งแล้วไม่ยอมหลุดออกจากไม่ยอมดึงตัวออกจากความโศกเศร้าเสียใจตรงนั้นในเมื่อไม่ยอมดึงตัวเองออกจากความโศกเศร้าตรงนั้นเนี่ยนะมันก็จะลามไปสู่ระบบประสาทที่มันจะเสียพอระบบประสาทมันเสียปั๊บตรงนั้นแหละเป็นโรคซึมเศร้าที่จะต้องกินยารักษาด้วยกินยารักษาอย่างเดียวไม่พอต้องใช้จิตบำบัดและวงการแพทย์ชัดเจนเลยนะครับบอกว่าจิตบำบัดที่ดีที่สุดก็คือเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาท่านนบีนอนอยู่ด้วยความหวาดวิตก
นี่ถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ปล่อยนบีไปนานๆไม่แน่เหมือนกันนบีอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้ใช่ไหมอัลลอฮ์ไม่ปล่อยอัลลอฮ์วะฮีมาเลยนะยาอัยยูฮัลมุซซัมมิลโอ้มุฮัมมัดผู้ที่นอนห่มผ้าคลุมกายเอ๋ยลุกขึ้นกุมิลไลลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดคุณต้องลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดอิลลากอลีลาละหมาดทั้งคืนยกเว้นสักเล็กน้อย 2-3 ชั่วโมงก็นอนหลับพักผ่อนละหมาดส่วนใหญ่ในตอนคืนละหมาดนิสฟะฮูเอามินกุสมินฮูกอลีลาละหมาดครึ่งคืนหรืออาจจะมากกว่าครึ่งคืนหรืออาจจะน้อยกว่าครึ่งคืนพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้ววะรัตติลิลกุรอานะตัรตีลาจงอ่านอัลกุรอานด้วยการพินิจพิเคราะห์อ่านช้าๆอยู่กับอัลกุรอานเอาสมองมาคิดอยู่กับอัลกุรอานตรงนี้แหละทำให้ความโศกเศร้าทำให้ความกังวลความวิตกความหวาดกลัวต่างๆนั้นสิ้นไปจากหัวใจโดยสิ้นเชิงอัลลอฮ์สอนท่านนบีให้ทำอย่างนี้อีกอายะห์นึงอะลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่การรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือที่ทำให้ใจสงบ3อย่างที่ท่านนบีถูกกำชับละหมาดตะฮัจญุดอยู่กับอัลกุรอานแล้วก็ซิกรุลลอฮ์3อย่างนี้พี่น้องครับที่เรากำลังคุยกันด้วยโรคตรงนี้แหละมันสามารถทำไงนะสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาความทุกโศกได้อย่างหมดจดสามารถทำลายความเครียดได้อย่างหมดจดพี่น้องรู้ไหมตอนที่อิรักยังไม่ถูกถล่มยังอยู่ในการปกครองของซัดดัมตอนนั้นเนี่ยเราไปเสิร์ชดูนะมันมีโรงพยาบาลอยู่ 2-3 แห่งที่รักษาโรคซึมเศร้าด้วยอัลกุรอานแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามีอยู่หรือเปล่านะหลังจากที่โดนโจมตีโดนอะไรไปแล้วพี่น้องเชื่อไหมผมไปเสิร์ชดูเลยนะคนต่างศาสนาที่ไม่ได้อยู่ในศาสนาอิสลามยังไปรับการบำบัดเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วเขาเปิดกุรอานให้ฟังวันหนึ่ง2ชั่วโมงต่อเนื่องไปประมาณเดือนนึงอีกวันหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงต่อเนื่องไปอีกเดือนนึงไม่เกิน3เดือนคนเหล่านั้นแม้ว่าไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่ฟังกุรอานเป็นระบบตามที่เขาได้อะไรนะตั้งระบบเอาไว้นะสามารถที่จะหายจากการเป็นโรคซึมเศร้าได้ก็จะไม่หายได้ยังไงว่ากุรอานว่ายังไงเลยพี่น้องกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลลาดียาอัยยูฮันนาสกอดจาอากุมมาอิดะตุมมิรร็อบบิกุมโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายกุรอานที่มันเป็นข้อเตือนใจแก่สู่เจ้าทั้งหลายได้มาแล้ววาชีฟาอุลลิมาฟิสุดูดและมันเป็นยารักษาโรคในทรวงอกเนี่ยกุรอานบอกอย่างเนี้ยแล้วมันจะไม่รักษาได้ยังไงวัลลอฮถ้าเราอยู่ในความโศกเศร้าวิธีที่จะหลุดพ้นความโศกเศร้าน่ะเอาตั้งแต่แรกเลยนะอย่าไปอยู่กับความโศกเศร้า3เดือน8เดือนแล้วก็มันทำให้ระบบประสาทเสียไปแล้วเนี่ยบางทีต้องกินยาแล้วตรงนั้นต้องกินยาถามว่าโรคซึมเศร้ามีไม่มีท่านนบีเองก็เป็นในสมัยนบีเนี่ยให้มีการปรุงอาหารชนิดหนึ่งเดี๋ยวจะบอกกับพี่น้องในตอนท้ายๆอาหารชนิดนี้ก็เปรียบเสมือนยาเลยแหละพี่น้องเปรียบเสมือนยาชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเพราะทางการแพทย์กรมอนามัยโลกต้องการผลักดันให้โรคเนี่ยมันเป็นโรคเพราะจะได้ผลิตยามาขายไงล่ะใช่ไหมผลิตยามาขายใช่ยาเนี่ยได้มีปัญหาแต่สมัยนบีทางธรรมชาติยาตรงนั้นคืออาหารชนิดหนึ่งเคยทำกินหรือเปล่ารักษาโรคซึมเศร้าตามคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้เพราะฉะนั้นกุรอานเนี่ยจึงมีอยู่3ที่ด้วยกันพี่น้องถ้าจดเอาไว้ก็ดีนะไปเปิดดูในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์82ซูเราะห์ยูนุสอายะห์57และซูเราะห์ฟุสซิลัตอายะห์44ที่ระบุว่ากุรอานนั้นเป็นชีฟาเป็นยารักษาโรคในทรวงอกมันหมายถึงโรคร้ายต่างๆที่มันอยู่ในหัวใจที่เป็นโรคไม่ใช่โรคทางกายภาพนะไม่ใช่โรคหัวใจล้มเหลวนะไม่ใช่นะเป็นโรคที่มันทำลายพฤติกรรมของเราทำลายระบบต่างๆของเราที่มันจะเป็นอันตรายที่จะนำมนุษย์เนี่ยนะไปสู่การทำลายล้างชีวิตไปสู่การคิดลบไปสู่การทำลายคนอื่นจากตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องตระหนักตรงนี้ให้มากๆถ้าไปเปิดในวงการแพทย์ดูนะเขาจะบอกว่าโรคซึมเศร้ามีสาเหตุเหมือนกันเกิดจากการสูญเสียแล้วก็ทำให้เกิดความเสียใจมาจากตรงนั้นนะสูญเสียแล้วเกิดความเสียใจ
เกิดจากการผิดหวังแล้วก็ทำให้เกิดความโศกเศร้าอย่างรุนแรงผิดหวังเหมือนกันอกหักเป็นโรคซึมเศร้าได้เพราะอะไรผิดหวังเกิดจากความหวาดกลัวเช่นคนที่อยู่ที่เนี่ยที่ซีเรียเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่หอบลูกหนีระเบิดคืนนึงต้องไปอยู่ในหลุมนึงอีกคืนนึงต้องมาไว้อีกหลุมนึงนั่นแหละมันเครียดติดต่อกันเป็นนานๆเนี่ยทำให้เกิดโรคซึมเศร้าแต่ทั้งหมดทั้งปวงเลยนะพี่น้องใครที่จะเป็นโรคนี้อันเนื่องมาจากอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจนานๆเป็นอยู่ในความทุกข์ใจนานๆโดยหลักของการมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่มีไงพอหลักของการมอบหมายตัวมันมีปั๊บเนี่ยจะเป็นก็ได้แป๊บเดียวเป็นแป๊บๆแล้วก็ไม่มีใครผมนี่ก็เป็นเรื่องของใครเรื่องของความเสียใจทุกข์ใจแต่จะไม่เป็นนานพอสังเกตเป็นนานแล้วปั๊บเนี่ยนะพี่น้องสังเกตอย่างงี้มั้ยเราเป็นแผลเป็นแผลโดนน้ำร้อนลวกสักหน่อยแล้วเราก็ไม่ต้องสนไม่ได้สนใจกับมันก็ปล่อยมันเละเทะไปเลยจนกระทั่งปล่อยมันไว้นานๆไม่ได้หายามาทาไม่ได้รักษาแผลมันจะอักเสบเข้าใจป่ะแผลอักเสบพอแผลอักเสบปั๊บมันจะบวมออกมาแล้วมันก็จะแสบแล้วมันก็จะเจ็บมากๆเลยพอปล่อยไว้นานๆแผลนี่ก็จะอักเสบไปมีทางถ้าเกิดไม่รักษามันนะมันจะอักเสบหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมันจะบวมเผื่อบางคนนี่นะเป็นบาดทะยักเริ่มจากอักเสบความโศกเศร้านี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยพี่น้องที่อุลามะห์เขาอธิบายเอาไว้ถ้าอยู่ในความเสียใจนานๆอมทุกข์อมโศกนานๆเขาเรียกว่าความทุกข์โศกมันจะอักเสบเอาง่ายๆนี่นะความทุกข์โศกมันจะอักเสบพอมันอักเสบปั๊บระบบทางประสาทนี่มันจะเสียเมื่อเราไปเปิดดูนะคำว่าโรคซึมเศร้าทางการแพทย์เขาก็จะบอกว่าเกิดจากภาวะสมองเนี่ยหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาแบบผิดปกติเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวเนี้ยเขาบอกประกอบด้วยเคมี3ตัวที่สารสื่อประสาทตรงนี้เนี่ยหลั่งออกมาผิดปกติปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่สามารถไปควบคุมอารมณ์เราได้ไม่สามารถไปยับยั้งพฤติกรรมบางอย่างได้ไม่สามารถที่จะอะไรแล้วทำให้อารมณ์อยู่ในความแจ่มใสได้เลยแม้แต่น้อยเอาเด็กเปะสายไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอสารสื่อประสาทเนี่ยมันถูกผลิตออกมาผิดระบบนั่นแหละคนคนนั้นก็จะอยู่ในความโศกเศร้าอยู่ในความเสียใจอยู่ในความอมทุกข์อมโศกมุสลิมเรานี่แหละเป็นยังไงพี่น้องผมเห็นเนี่ยเคยบางคนอยู่ในเมืองเนี่ยในเมืองความที่เข้าผูกพันกับพ่อของเขาเผอิญพ่อเสียชีวิตพอพ่อเสียชีวิตป้าบเนี่ยพี่น้องอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมพ่อเสียชีวิตแล้วเขาก็ผูกพันกับพ่อเขาอย่างมากเลยไปกูโบสเกือบทุกวันมาตอนหลังอาทิตย์นึงต้องสองครั้งเป็นอย่างต่ำไปกูโบสไปหาพ่อไปเล่าให้ฟังไอ้วันจบปริญญาตรีอ้าวใส่ชุดคุยไปเลยนะนี่ป๋าฉันจบปริญญาตรีแล้วนะไปบอกป๋าที่ไหนที่หลุมฝังศพอ้าวมาตอนหลังไปจบปริญญาโทดูนะจบปริญญาโทก็ใส่ชุดคุยไปบอกนี่ป๋าฉันจบปริญญาโทแล้วนะวันแต่งงานมันยังพาเจ้าบ่าวไปที่หลุมศพแล้วมันก็ศพอะไรนะซึมซับแบบนี้มาเรื่อยๆผูกพันเสียใจโดยไม่รู้จักจะจบสิ้นสักทีนึงพี่น้องแล้วในที่สุดบั้นปลายของผู้หญิงเขาเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ามันสั่งสมสั่งสมอยู่กับความโศกเศร้ามานานๆปั๊บนี่นะมันจะทำให้ระบบประสาทนี่เสียพอระบบประสาทนี่เสียปั๊บนี่แหละก็จะกลายเป็นโรคที่สมองหลั่งสารสื่อประสาทออกมาอย่างผิดปกติท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับอาลียะฟัตในขณะที่ยะฟัตเสียชีวิตปั๊บนบีบอกยังไงอ่ะ3วันเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียใจอีกแล้วพอกันทีคนที่เป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้ที่จมอยู่กับความเสียใจเนี่ยผมดูนะวิเคราะห์ออกมาอยู่ข้อนึงคุณเนี่ยกำลังมีปัญหากับอัลลอฮ์ทำไมอ่ะความตายเนี่ยใครกำหนดอ่ะอัลลอฮ์กำหนดแล้วทำไมคุณเสียใจไม่รู้จักจะเลิกสักทีนึงค้าขายขาดทุนใครกำหนดอัลลอฮ์เราทำเต็มที่แล้วดูอาก็ขอแล้วอัลลอฮ์ทดสอบให้เกิดขั้นขาดทุนแล้วคุณจะเสียใจไปทำไมล่ะเสียใจแล้วตรงนั้นมันได้กำไรขึ้นมาไหมแปลว่าหลักของการมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์บกพร่องคนที่อะไรเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์นานๆจำเอาไว้จะเสียใจยังไงก็ตามแต่และมุสลิมานี่นะในปัจจุบันนี่จะถูกทดสอบในเรื่องสามีไปมีภรรยาอีกคน
โอ้โหเสียใจเสียใจเสียได้มีปัญหาแต่อย่าจมอยู่กับตรงนี้นานพอจมอยู่กับตรงนี้นานปั๊บความเสียใจตรงนี้แหละมันจะไปทำลายระบบประสาทจำเอาไว้พอไปทำลายระบบประสาทเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็จะเป็นโรคซึมเศร้าพอเป็นโรคซึมเศร้าปั๊บนี่แหละตรงนี้รักษายากพอสมควรแต่ยังมีทางรักษานะยังมีทางรักษาทีนี้เขาพูดถึงลักษณะของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าวงการแพทย์เนี่ยผมไปเปิดดูแล้วเนี่ย9ข้อทั้งหมดถ้าเกิดว่ามีอาการนี่นะ5ข้อจาก9ข้อต่อไปนี่นะเรากำลังเป็นโรคซึมเศร้าเรากำลังเป็นโรคซึมเศร้า1เกิดความรู้สึกเศร้าเบื่อโลกตลอดเวลาเลยแทบจะทั้งวันเบื่อโลกเบื่อประการที่2หงุดหงิดโมโหง่ายฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลาเป็นเปล่าอันนี้ต้องเป็น5ข้อจาก9ข้อต่อไปนี่นะนี่ข้อที่2แล้วข้อที่3หมดความสนใจในสิ่งที่มันเป็นเรื่องดีๆอาหารอร่อยกูก็ไม่สนใจสถานที่เอาอย่างเช่นเดี๋ยวนะภัตตาคารวูดูเนี่ยเค้ามากินอาหารกันอร่อยกูก็ไม่สนใจอยู่ข้างบ้านกูก็ไม่มาซึมอยู่กับบ้านอย่างเดียวเลยเนี่ยเบื่อโรคเบื่อไม่อยากกินอาหารแม้แต่อาหารที่ตนเองเคยชอบไม่อยากกินนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่ก็ใช่เหมือนกันนะเริ่มมีเหมือนกันหรือหลับทั้งวันไม่ตื่นเอาแต่นอนเนี่ยตื่นขึ้นมานอนตื่นขึ้นมากินอาหารหน่อยนี่ก็นอนอย่างเดียวเลยนี่ก็มีอาการเหมือนกันอาการของการเลยนะสารสื่อประสาทมันหลั่งออกมาผิดปกติอันเนื่องมาจากกดดันมากๆอันเนื่องมาจากเสียใจมากๆหรือไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรแมวไม่ทำอะไรข้อแท้เสียใจหรือเคลื่อนไหวอวัยวะแบบไร้จุดหมายอยู่ดีก็ขึ้นทำอะไรต่ออะไรเหมือนกับคนที่มันประสาทเสียไปแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่าไม่มีค่าเลยฉันเนี่ยหรือสุดท้ายอยากฆ่าตัวตาย8 9ข้อตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็น5ข้อนะให้ระวังเอาไว้ดีต้องรักษาได้แล้วรักษาหัวใจให้ได้แล้วแล้ววิธีรักษาหัวใจเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกพี่น้องแก้ไขยังไงเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแก้ไขอย่างไรเพราะโรคซึมเศร้าผมเรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วนะว่าเป็นโรคที่เกิดจากการที่เราจมอยู่กับความทุกข์นานๆคนเนี่ยถ้าจมอยู่กับความทุกข์นานๆแล้วก็ไม่รู้จักที่จะผ่อนคลายไม่รู้จักที่จะใช้หลักอีมานน่ะอีมานบิลกอฎอวัลกอดัรหลักอีมานที่ว่าในเรื่องอะไรนะการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์กำหนดมาเป็นบททดสอบเราบอกน่าจะเตือนตัวเองว่านี่คือบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามันมาถึงจุดนี้ปั๊บนี่นะหลักของการเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดอัลฮัมดุลิลลาห์ตายอัลฮัมดุลิลลาห์จบตายมันก็มีสองอย่างนะคนที่เรารักเนี่ยเขาไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนเขาใช่ไหมมีสองอย่างตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อการตายเกิดขึ้นการสูญเสียเกิดขึ้นปั๊บพี่น้องต้องมอบหมายตรงนี้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราเสียใจไม่รู้จักจะพอสักทีเนี่ยแปลว่าเรากำลังจะต่อต้านกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้จะรักษายังไงอ่ะเปิดความโศกเศร้าเสียใจปั๊บนะข้อที่หนึ่งเนี่ยอุลามะบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้จมปักอยู่กับความเสียใจนานๆและมันจะทำให้ระบบประสาทระบบสมองเนี่ยผิดปกติทางวงการแพทย์เนี่ยเขาพูดไว้หลายเรื่องเหมือนกันนะบางทีไปอ่านดูแล้วก็สาจะมึนเหมือนกันแหละมันมีจะเป็นอะไรโรคจิตเวชโรคจิตเภทนะโรคจิตเวชโรคจิตเภทโรควิตกจริตและก็โรคซึมเศร้า4อย่างเนี่ยอาการเป็นยังไงก็เลยผมก็เลยโทรถามหมอนะโทรถามแพทย์มุสลิมเขาบอกว่าคำว่าจิตเวชเนี่ยเป็นเรื่องหลักแปลว่าโรคทางด้านจิตใจในคำว่าโรคจิตเวชเนี่ยมันก็จะมีโรคซึมเศร้าอยู่ด้วยก็จะมีโรคจิตเภทอยู่ด้วยแล้วก็เป็นโรควิตกจริตอยู่ด้วยในนั้นนะในนั้นนะ
อันนี้โรคซึมเศร้ามันจะใกล้เคียงกับโรคจิตเภทอย่างมากแต่มันจะมีอยู่อย่างนึงเกี่ยวข้องกับประสาทมากๆเลยเขาเรียกประสาทหลอนจำไว้นะเวลาเกิดความเสียใจแล้วเราก็อยู่กับความทุกข์โศกเสียใจนานๆมันจะทำให้สารบางตัวที่หลั่งออกมาจากสมองเนี่ยผิดปกติแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาวะการประสาทหลอนประสาทหลอนนี่นะผมดูแล้วนี่นะมันน่าจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะเกี่ยวกับประสาทของเราเนี่ยโดนชัยฏอนกระซิบกระซาบด้วยเพราะในวงการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่ามีสถิติเลยนะคนที่ฆ่าตัวตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตาย 2-3 ครั้งแต่ไม่สำเร็จเขาเรียกมาสัมภาษณ์เป็นอะไรอ่ะเขาบอกมันจะมีเสียงอยู่อย่างหนึ่งกระซิบข้างๆหูเนี่ยปืนเนี่ยเป้งเดียวทุกอย่างจบแล้วชั้น25เนี่ยคอนโดนคุณโดนลงมาปุ๊บแป๊บเดียวเจ็บนิดเดียวก็หมดแล้วปัญหาต่างๆไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วท่านก็จะสบายมันจะมีเสียงกระซิบตรงนั้นผมขอสรุปน่าจะเป็นการสรุปไม่ผิดนะกับเสียงกระซิบตรงนั้นก็คือวิสวาการกระซิบกระซาบของชัยฏอนที่เวลาเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่กับความทุกข์โศกนานๆแล้วปั๊บนี่นะมันจะมีชัยฏอนเข้ามาหาเราพอชัยฏอนเนี่ยชอบที่จะเข้ามาหาพวกเราในตอนที่พวกเราอยู่ในความอ่อนเราอยู่ในจุดอ่อนจุดอ่อนมนุษย์มีหลายอย่างโศกเศร้าเสียใจเป็นจุดอ่อนเถียงกันเนี่ยเถียงกันโต้เถียงกันเป็นจุดอ่อนกุรอานบอกว่าไงในซูเราะห์กะฮฟวะกานันวะกานันลินซานอักซารุชัยอินญะดะละปกติมนุษย์นั้นชอบเถียงชอบที่จะโต้เถียงกันเนี่ยเป็นความชอบของมนุษย์ที่เป็นจุดอ่อนพอเวลาเถียงกันปั๊บเนี่ยชัยฏอนจะมาเวลาโศกเศร้าเสียใจชัยฏอนมันมาเวลาโกรธจุดอ่อนของมนุษย์ชัยฏอนมาเวลาเราอิจฉาริษยาคนอื่นเนี่ยมันจุดอ่อนของเราชัยฏอนจะมาก่อนเข้าห้องน้ำเดี๋ยวชัยฏอนจะมาเพราะอะไรจุดอ่อนของเรานบีบอกว่าก่อนเข้าห้องน้ำจุดขอต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และก็เพศเมียอัลลอฮฺมะอินนีอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสแม้กระทั่งในขณะที่จะร่วมหลับนอนกันฉันสามีภรรยานี่ก็เป็นจุดอ่อนอย่างนึงนะที่นบีบอกว่าต้องขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากชัยฏอนจุดอ่อนเรามีหลายอย่างจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือความโศกเศร้าเสียใจชัยฏอนจะมานะครับพอเราจมอยู่กับตรงนี้เสร็จหนักๆปั๊บนี่นะนี่แหละที่บอกว่าประสาทมันจะเสียพอประสาทเสียปั๊บบางคนอาจจะเป็นโรคจิตเภทประสาทหลอนประสาทหลอนมันจะมีเสียงกระซิบและในที่สุดนั่นแหละเสียงกระซิบนั่นแหละเสียงผีนั่นแหละเสียงชัยฏอนพวกยินทั้งหลายนี่แหละมากระซิบกระซาบแล้วในที่สุดมันก็จะเข้าไปสู่การทำลายร่างตนเองอย่าลืมนะสถิติเมืองไทยปีละ 4,000 คนเกิน 90% จาก 4,000 คนนี้สาเหตุเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนแปลว่าโรคตรงเนี้ยนะเขาบอกว่าสถิติ10ปีให้หลังน่ะไม่มีเลยที่มันจะน้อยลงมีจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปโรคนี้ในที่สุดผมเชื่อมั่นอย่างนี้นะโรคนี้จะต้องเห็นความสำคัญของอัลกุรอานวัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายฮาฟิซทั้งหลายจำเอาไว้ให้ดีต่อไปโลกนี้จะเป็นโลกมนุษย์ที่หันมาหาอัลกุรอานเพราะมันไม่มีตัวยาใดไม่มีการรักษาทางด้านจิตประเภทไหนที่จะดีไปกว่าอัลกุรอานเพราะกุรอานบอกว่าชิฟาอุลิมาฟิสซุดูดมันเป็นยารักษาเป็นยารักษาสิ่งที่เป็นโรคทั้งหลายในทรวงอกก็มีการพิสูจน์มาแล้วแม้ว่าการฟังกุรอานเนี่ยไม่ได้ฟังจากคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามยังเป็นสิ่งที่ทำให้ใจสงบลงได้จะไม่มีใครทำลายกุรอานได้วัลลอฮ์กุรอานจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจอย่างที่สุดจึงอยากจะถามว่าพวกเราอยู่กับอ่านกุรอานมากน้อยเพียงใดเราอยู่กับอ่านกุรอานขนาดไหนถามนิดนึงนอกเรื่องซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราอ่านวันละเท่าไหร่17เที่ยวเป็นอย่างต่ำพอละหมาด5เวลามีทั้งหมดเท่าไหร่นะ17รอกอะห์17เที่ยวเป็นอย่างต่ำซุนนะห์รอวาติบอีก12รอกอะห์เป็นอีก12เที่ยวซูเราะห์ฟาติฮะห์อาจจะมีซุนนะตุลวุฎูตะฮัยยะตุลมัสยิดมีละหมาดตะฮัจญุดมีละหมาดวิเตรวมๆแล้วถ้าเกิดคนเคร่งครัดเกี่ยวเรื่องของการละหมาดหน่อยนะทั้งฟัรฎูและซุนนะห์จะอ่านวันนึงประมาณ50ครั้ง
ถามนิดนึงกุรอานจะเป็นยาบำบัดได้อย่างไรอ่านซูเราะห์ฟาติฮามาแล้ว20ปียังไม่รู้จะแปลว่าอะไรฮะรู้ไหมแปลว่าอะไรฟาติฮาต้องพยายามเอาวรรณคําหมดอัลฮัมดุมวลการสรรเสริญลงไปดูซูเราะห์กุรอานเนี่ยบอกตรงๆนะถ้าเกิดว่าเอาใจเข้าไปอยู่กับมันเนี่ยวัลลอฮิพี่น้องวัลลอฮิมันจะมีความสงบมันจะมีความสุขยังบอกไม่ถูกเราอยู่กับอัลกุรอานเป็นศาสนาที่ใช้ให้มนุษย์นี่นะอยู่กับอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นปัญหาต่างๆความทุกข์ร้อนความเครียดความหวาดกลัวความวิตกกังวลมันจะหายไปจากหัวใจของเราเลยนะแต่เราไม่อยู่กับอัลกุรอานนบีสอนเราให้อยู่กับอัลกุรอานแล้วนบีเองเวลาวิตกกังวลมานบีอยู่กับอัลกุรอานซูเราะห์ฟาติฮะห์อ่ะลองง่ายๆซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเด็กๆเราเนี่ยน่าจะอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้แล้วถามนิดนึงคุณแม่ที่อุ้มลูกเนี่ยใครสอนซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้แก่ลูกฮะใครสอนถามนิดนึงที่หลักการของศาสนาอิสลามบอกว่าซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เนี่ยนะหรือว่าลูกเนี่ยเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินถ้าเราสนใจนะแค่เราสอนซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้แก่ลูกเพียงอย่างเดียวนะแม่ที่จะได้เนี่ยโอ้โหได้อย่างมหาศาลพี่น้องซูเราะห์ฟาติฮะห์ถ้าเราสอนให้แก่ลูกลูกจะไปอ่านวันละเท่าไหร่นะ17ครั้งเป็นอย่างต่ำถามที่1ซูเราะห์ฟาติฮะห์มีกี่อักษรฮะซูเราะห์ฟาติฮะห์มีทั้งหมดลงไปนับดูเลยนะ120อักษรแต่ละอักษรได้เท่าไหร่10ความดีตามที่ท่านนบีบอกเอาไว้120คูณ10ได้กับ 1,200 แปลว่าอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เพียงครั้งเดียวเนี่ยอ่านเพื่ออัลเลาะห์จริงๆอัลเลาะห์ให้ความดีทั้งหมด120อะไร 1,200 ความดีอันเที่ยวเดียวนะ 1,200 ความดีลองบวกดูพี่น้อง 1,200 ความดีนะถ้าคูณด้วย17ตกวันละ20,000กับ400ความดีตีง่ายๆสมมุติความดีละบาทความดีละ1บาทลูกเราอ่ะเราสอนให้เขาอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกเอาไปอ่านคนสอนได้เท่ากับคนอ่านลูกเราเนี่ยไปอ่านวันนึงอ่านในละหมาด17ครั้งได้ทั้งหมด 20,400 ความดีถ้าลูกเราเนี่ยเอาเงินมาให้เราวันละ 20,000 เนี่ยเป็นไงพี่น้องยาอัลลอฮ์ใครไม่เอาบ้างอันนั้นวันเดียวนะคูณ30ออกมาทั้งหมด 612,000 ความดีเดือนหนึ่งลูกให้เงินละ 600,000 ดีไหมยาอัลลอฮ์ถ้ามุดว่าคูณ12เข้าไปปีเดียวนะ 7,344,000 ความดีที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์นี่แค่ฟาติฮะห์อย่างเดียวนะถ้าสนใจลูกอัลลอฮุอักบัรลูกเป็นเนี่ยมาที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องแล้วกุรอานก็เป็นยารักษาซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยก็เป็นซูเราะห์รุกยะห์ด้วยนะเป็นซูเราะห์ที่ว่าด้วยการเป่ารักษาที่จะเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเป่ารักษาด้วยซูเราะห์อัลฟาติฮะห์สามารถที่จะหายจากโรคบางโรคได้เราต้องสนใจอยู่ตรงนี้พี่น้องครับของดีมีกับเราเนี่ยผมจึงแบบรู้สึกไม่อยากจะตอบคำถามอาจารย์นั่งสมาธิเนี่ยสามารถทำได้ไหมนั่งสมาธิอัลลอฮ์อยู่กับอัลกุรอานดีกว่าเป็นล้านๆเท่ามันไม่เอาดูชัยฏอนมาหลอกนั่งสมาธิอาจารย์เล่นอะไรนะโยคะแล้วมันแปลงเลยเล่นโยคะเล่นโยคะเป็นท่าทางอะไรต่างๆวิธีการจะเล่นโยคะให้ได้ผลมากที่สุดคือเล่นตอนดึกๆตีสามตีสองตะฮัจญุดเลยพี่น้องอัลลอฮ์ตะฮัจญุดดีที่สุดมันมีตะฮัจญุดอยู่แล้วมันยังไปเอาโยคะมาเล่นตอนตีสองตีสามไม่ได้บุญอะไรเลยเนี่ยคนห่างศาสนาในชัยฏอนมันหลอกล่อไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าจมปักอยู่กับความเศร้ามากเพราะถ้าอยู่กับความเศร้านานๆอาการมันจะหนักขึ้นแล้วก็จะกลายมาทำให้ระบบประสาทเสียสองต้องดึงเอาหลักการที่เกี่ยวข้องกับการยึดมั่นศรัทธาต่อกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาใช้อัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดพี่น้องเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเวลาอัลลอฮ์ทดสอบในเรื่องใดก็ตามแต่เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราอยู่ในสภาพใดอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบให้เกิดการป่วยอัลลอฮ์ทดสอบให้เกิดการตายเกิดขึ้นลูกตายสามีตายภรรยาตายอัลลอฮ์ทดสอบให้ค้าขายขาดทุนอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยนะ
พอเวลาอัลลอฮ์ทดสอบปั๊บถามนิดนึงว่าอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราอยู่ในสภาพเช่นใดวัลลอฮิอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการเห็นเราละหมาดตะฮัจญุดวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการเห็นเราสุญูดนานๆเพื่อขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการเห็นเราซิกรุลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการเห็นเราเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการให้เราบริจาคอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราทำความดีในขณะที่บททดสอบเกิดขึ้นไม่มีเลยแม้แต่หะดีษเดียวที่อัลลอฮ์ต้องการเห็นเรานอนเนี่ยมือกายหน้าผากเวลาทุกข์โศกมือนอนกายหน้าผากไม่ทำอะไรหมดกระจิตกระใจหมดอะไรตายอยากอู้ตายเท่าใดก็ดีอย่าอัลลอฮ์ตายดีกว่าไม่มีอัลลอฮ์ไม่ต้องการเห็นเราเป็นแบบนั้นอยู่ในความโศกอยู่ในความเสียใจอยู่ในความทุกข์โศกจนกระทั่งไม่รู้จะทำอะไรนะอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราเห็นเราแบบนั้นเพราะฉะนั้นบททดสอบตรงนี้ต้องดึงเอาหลักศรัทธาที่เราเชื่อมั่นว่านี่คือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เขาบอกว่าจึงเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาที่จะต้องให้เกียรติกับบททดสอบให้เกียรติยังไงอะพี่น้องให้เกียรติด้วยการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้เกียรติด้วยการทำดีพอบททดสอบเกิดขึ้นปั๊บให้เกียรติต่อกันขอดุอาให้เกียรติบททดสอบด้วยการหวังความเมตตาให้เกียรติด้วยการร้องไห้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์วอนขอต่ออัลลอฮ์หวังความเมตตาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องการเห็นเราแบบนี้พอสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นปั๊บอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องแล้วมันจะมีอะไรดีเกิดขึ้นมากมายหลังจากนั้นอัลลอฮ์ต้องการเห็นเราอดทนใช่อัลลอฮ์ต้องการเห็นเราเนี่ยนะบริจาคใช่เพราะเป็นโรคเนี่ยนิดนึงเป็นโรคเนี่ยต้องรักษากินยาใช่ไหมใช่แผนปัจจุบันแผนโบราณกินไปศาสนาสอนให้เรารักษาด้วยการกินยาอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่มีด้วยการเป่ารักษาใช้ดูอาใช้กุรอานบางบทเอามาอ่านแล้วก็เป่ารักษาสุรฟาติฮะใช่รักษาโรคด้วยการกินน้ำจำจำใช่รักษาโรคโดยการกินน้ำผึ้งใช่กุรอานบอกเอาไว้แล้วในหะดีษบอกว่าดาวูมารุดอกุมบิสซอดากอรักษาโรคโดยการจ่ายซอดากอเราต้องทำทุกอย่างพี่น้องเนี่ยโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นจ่ายซอดากอกันบ้างเปล่าอ่านรุกยาบ้างหรือเปล่ากินน้ำซ้ำๆบ้างเปล่าน้ำซ้ำๆเนี่ยเป็นน้ำที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้นะพี่น้องมีใครเคยมาคุยเรื่องน้ำซ้ำๆให้พี่น้องฟังยังเป็นน้ำที่ดีที่สุดที่ท่านนบีบอกว่าคอยรุลมะอะลาวะชิลอัรดิมาอุซัมซัมน้ำที่ดีที่สุดบนโลกใบนี้คือน้ำซ้ำๆเอามาวิเคราะห์วิสูจน์กันแล้วนี่นะครับมีแร่ธาตุที่มากที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามตอนที่อัลลอฮ์ให้น้ำซ้ำๆเนี่ยผุดขึ้นมาใต้ทะเลทรายที่อยู่ปลายเท้าของนบีอิสมาอีลนอนเป็นทารกอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนั้นก็ไหลออกมาไม่มีหยุดเลยแล้วมันมาจากไหนอ่ะน้ำซ้ำๆเนี่ยพี่น้องมาจากไหนก็บ่อน้ำเนี่ยนะเขาบอกมาจากทะเลแดงนักวิทยาศาสตร์ให้คำตอบไม่ได้ว่ามาจากทะเลแดงนะมาได้ยังไงล่ะบ่อน้ำเนี่ยนะตั้งแต่น้ำซ้ำๆที่อยู่ในมักกะเนี่ยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงทะเลแดงตรงนู้นเนี่ย70 กว่ากิโลเนี่ยบ่อน้ำที่มาก่อนมักกะเนี่ย70-80 บ่อเป็นร้อยๆบ่อเนี่ยแห้งหมดแล้วเหลือน้ำซ้ำๆที่มันไม่แห้งมาจากไหนแล้วมันยังไหลไม่มีหยุดหย่อนแล้วท่านนบียืนยันว่าเป็นน้ำที่ดีที่สุดอัซัมซัมลิมาชูริบัลละฮูน้ำซัมซัมดื่มเจตนารักษาโรคอะไรก็ตามแต่อัลลอฮ์จะให้หายให้เราเชื่อถือใช่ไหมน้ำซัมซัมกินรักษาโรคได้อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีจึงบอกว่าใครไปเดินทางไปมักกะเนี่ยไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยให้ขนน้ำซัมซัมกลับบ้านเป็นซุนนะห์ของท่านนบีในทางการของซาอุใช่ไหมตะกอนนี่ให้5 ลิตรเลยนะใหญ่เดี๋ยวนี้เหลืออะไรนะ3 ลิตรพาสปอร์ตเล่มหนึ่งน้ำสายการบินจะมาอ้างไม่ได้แล้วโอ้น้ำหนักล้นน้ำหนักเต็มห้ามอ้างเด็ดขาดเลยคนมีพาสปอร์ตใบหนึ่งมีสิทธิ์เอาน้ำ3 ลิตรจำๆกลับบ้านเป็นน้ำที่มีบริการรักษาโรคนะทีนี้สิ่งหนึ่งพี่น้องที่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจในจุดนี้ก็คือกุรอานเป็นยารักษากุรอานเนี่ยนะเป็นยารักษาพี่น้องกุรอานเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องสนใจ
จะให้กุรอานเป็นยารักษาเราได้ยังไงพี่น้องทุกคนสามารถทำได้หมดเลยเอาง่ายๆเนี่ยซูเราะห์ในอัลกุรอานเนี่ยถ้าหากว่าเอาหัวใจอยู่กับอัลกุรอานใช่ป่ะเอาหัวใจอยู่กับอัลกุรอานขับคลุกอยู่กับอัลกุรอานสนใจอยู่กับอัลกุรอานนี่แหละมันจะรักษาหัวใจของเราทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งภาวะโศกเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยหายไปจากจิตใจของเราอันนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วต้องกินยารักษาด้วยนะเพราะในสมัยนบีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าอยู่กับอ่านกุรอานอยู่ไงเคยสังเกตไหมกุรอานมีทั้งหมดกี่บทนะ114บทมันมีบทอะไรบ้างเอาแค่นี้ก่อนบทเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างซูเราะตุลบะเกาะอัลลอฮ์ซูเราะห์หนึ่งพูดถึงเรื่องวัวตัวเมียมันอะไรกันกุรอานพูดถึงวัวตัวเมียเคยตั้งข้อสังเกตไหมถ้าเกิดเราไปค้นดูตรงนี้นะวัวตัวเมียเป็นยังไงนะอยู่กับเนี่ยสักเดือนนึงอยู่กับวัวตัวเมียแล้วอยู่กับอยู่อะไรนะอยู่กับซูเราะห์ของอัลกุรอานชื่ออย่างเดียวนะหลังจากนั้นหัวใจจะมีความสุขกุรอานพูดถึงแมงมุมซูเราะห์อะไรอังกะบูตท่องยังซูเราะห์อังกะบูตแมงมุมอะไรอะกุรอานอินนัลลอฮะลายัสตะฮีอัยยัดริมะมะซะลัมมาบะอูดะตันฟะมาฟะกะอัลเลาะห์ไม่อายเลยที่จะยกอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับสัตว์ตัวเล็กๆที่มันต่ำๆซึ่งคนอาหรับในสมัยก่อนก็ดูถูกนบีตรงนี้นะดูถูกว่าไงอะไรกุรอานยิ่งใหญ่นะเอ็งบอกกุรอานยิ่งใหญ่มาจากพระเจ้าพูดเรื่องแมงมุมพูดเรื่องอะไรเรื่องน้ำแหละมดกุรอานพูดถึงเรื่องมดทำไมมันต่ำอย่างนี้กุรอานอัลลอฮ์ไม่ละอายหรอกที่จะยกอุทาหรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เล็กๆน้อยๆที่มันจะเป็นตัวอย่างเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นเกิดความเข้าใจโดยง่ายได้กุรอานกุรอานง่ายวะละกอดยัสซัรนัลกุรอานลิลดิกรฟะฮัลมินมุดดะกิรกุรอานบอกว่าเราได้ทำกุรอานให้ง่ายได้คุณไม่ต้องรู้ภาษาอาหรับบางทีกุรอานก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วตอนนี้ดูซิว่าซูเราะห์มดเกี่ยวอะไรกุรอานพูดถึงมดตรงไหนลองอ่านดูซิเพราะมันมีความหมายแปลอยู่ไงคนระดับไหนก็สามารถเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็สนใจอยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจทางไหนโทรศัพท์ถามไม่เข้าใจทางไหนโทรศัพท์ถามผู้รู้อยู่กับกุรอานแบบนี้หัวใจพ้นจากความเครียดวัลลอฮ์และถ้าเกิดว่าลึกซึ้งไปกว่านั้นนะเอานอกจากซูเราะห์และนอกจากซูเราะห์รู้จักไหมเมล็ดพืชพืชที่งอกในกุรอานบอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลวาเกอะห์เมล็ดผักบุ้งเมล็ดถั่วอัลลอฮ์ถามเรายังไงอัฟรออัยตุมมาตะฮรุซูนท่านทั้งหลายคิดไหมเมล็ดพืชที่ท่านทั้งหลายหว่านลงไปแล้วมันงอกออกมาเนี่ยอะอันตุมตัสรออูนะฮูอัมนะห์นุซซาริอูนท่านทั้งหลายเป็นคนทำให้มันงอกออกมาหรือเราเป็นคนทำให้งอกคิดกันบ้างเปล่ามันอยู่ในที่แห้งๆอ่ะอยู่ในถุงอยู่ในกระปุกอยู่ในอะไรอ่ะในที่ใส่แห้งๆแขวนอยู่เนี่ยปีหนึ่ง2ปี3ปี5ปีมันแห้งของมันอยู่อย่างนั้นน่ะแต่พอเวลาเจ้านะเจ้ามีหน้าที่ทำตรงนี้เฉยๆนะหวานมันไปยังดินที่มันชื้นๆพอหลังจากนั้นแล้วผ่านไปวันสองวันมันจะค่อยๆอะไรนะพองขึ้นพองขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆแตกเป็นตุ่มเล็กๆแตกเป็นรากก่อนพอเป็นรากแล้วก็มันก็จะแตกออกเป็นต้นของมันเล็กๆไอ้รากนั้นชัยลงดินไอ้ต้นนั้นชัยขึ้นข้างบนท่านทั้งหลายทำให้มันงอกออกมาอัมนะห์นุซซาริอูนหรือว่าเราเป็นคนทำให้มันงอกถ้าท่านทั้งหลายทำให้งอกนะไปดูแต่ไอ้เม็ดที่ฟอร์นะทำให้มันงอกขึ้นมาดิเอาถ้าเก่งแล้วก็พอเราคิดตรงนี้ปั๊บอัลลอฮ์เม็ดถั่วมันอยู่ในถุงของมันอยู่ในกระป๋องเนี่ย2ปี3ปี5ปี10ปีมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นมันไม่งอกแต่พอเราใส่เข้าไปในดินแฉะปั๊บมันงอกออกมาอัลลอฮ์บอกเราเป็นคนทำให้มันงอกแล้วนะชาอูจาอัลนาฮูตอมันถ้าหากเราต้องการเราจะทำให้มันฟอทั้งหมดเลยก็ได้ฟะซอลตุมตะฟักกะฮูนท่านทั้งหลายก็จะมานั่งแปลกใจมานั่งเสียใจมานั่งโศกเศร้าเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชเราลองดูซิไอ้พืชมันงอกมันได้ยังไงมันเป็นยังไงพอศึกษาตรงนี้ไปแล้ววัลลอฮิพี่น้องใจจะถูกรักษาจากโรคร้ายต่างๆวัลลอฮิ
อยู่กับอ่านกุรอานคนเนี่ยบางคนต้องการที่จะเข้ามาศึกษาดูอัลกุรอานว่ามีข้อตำหนิตรงไหนพี่น้องมีการรวมตัวกันกี่ครั้งมาแล้วแต่ว่าปิดข่าวกันทั้งหมดเนี่ยนี่อุลามะในอาหรับเนี่ยเอามาเปิดเผยอ่ะเอาจากข้อมูลจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาจากมหาวิทยาลัยอะไรแหละออกฟอร์ดในอังกฤษเนี่ยเอามาเปิดเผยเนี่ยมันน่ามหัศจรรย์อย่างยิ่งรู้ไหมวันที่ไอ้จอร์จโซโรสเนี่ยมันประกาศเผาอัลกุรอานเนี่ยรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นโดนสั่งติดคุกไปแล้วตอนเนี้ยเป็นการจุดประกายคนสนใจกุรอานวะลอยไอ้นี่วางแผนเผากุรอานวะมากะรูวะมากะรัลลอฮ์วัลลอฮุคอยรุลมากีรินไอ้คนเหล่านั้นที่เป็นศัตรูวางแผนอัลลอฮ์ก็วางแผนเหมือนกันแต่แผนของอัลลอฮ์เหนือชั้นวางแผนจะเผากุรอานใช่มั้ยเรียกร้องให้คนทั่วโลกนะมาเห็นคัมภีร์ปีศาจปัมภีร์จะต้องถูกเผาทำไปทำมาคนที่เป็นปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยนะเขาก็คิดว่าเฮ้ยกุรอานจะเผาแล้วเหรอมันมีอะไรวะให้ลองอ่านดูสักเที่ยวซิวะอัลลอฮ์พี่น้องดูอัลลอฮ์วางแผนลองอ่านมันดูสักเที่ยวนึงผนวกกับคนที่อยู่ในอเมริกาตอนนั้นนี่นะบริจาคเงินกันอย่างมหาศาลเลยแจกกุรอานล้านห้าแสนเล่มทำให้คนรับอิสลามเยอะเลยตอนนั้นไอ้วันเผากุรอานมันจึงทำให้ไอ้คนเนี่ยไอ้จอร์จโซโรสเนี่ยไม่ใช่จอร์จโซโรสชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วชื่อนี้ป่ะตนสั่งติดคุกไปแล้วเพราะอะไรอย่ามาแตะกับกุรอานของอัลลอฮ์ทุกยุคทุกสมัยล้มเหลวมาหมดแล้วมีนักวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยขอรับศพฟิรอูนเนี่ยศพฟิรอูนที่อยู่ในอียิปต์เนี่ยขอรับไปตรวจสอบรู้ไหมเขาแถลงการมีอยู่ครั้งแถลงการด้วยความภาคภูมิใจเลยนะภาคภูมิใจอย่างมากเลยว่าศพเนี่ยชัดเจนเลยนะด้วยข้อมูลด้วยการอะไรนะวิเคราะห์ด้วยการตรวจ DNA ด้วยการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วสรุปว่าศพเนี่ยตายในทะเลอัลลอฮ์เด็กมุสลิมขำกากเลยเองเปิดเผยข้อมูลแบบเนี้ยล่ะกุรอานบอกมา 1,400 กว่าปีแล้วไอ้เนี่ยตายในทะเลเนี่ยฟิรอูนเองมาเปิดเผยอะไรล่ะจริงเหรอไปเปิดดูอัลกุรอานไอ้หมอคนนี้แพทย์คนนี้รับอิสลามเพราะอะไรไปวิเคราะห์ว่าศพของฟิรอูนเนี่ยทำไมตายในทะเลกุรอานของอัลเลาะห์ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นพี่น้องจงสนใจกุรอานคนที่เป็นโรคซึมเศร้าตรงนี้นะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนใจกับอัลกุรอานอยู่กับอัลกุรอานถ้ามันเป็นโรคไปจนกระทั่งถึงประสาทมันเสียแล้วนะที่วงการแพทย์บอกว่าสารสื่อประสาทมันหลั่งออกมาผิดปกติมันจึงทำให้คนคนนั้นควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันจึงทำให้คนคนนั้นอยู่ในความเศร้าซึมเพราะสารมันหลั่งมาผิดปกติวงการแพทย์พูดไปกินยารักษาไปแต่ทุกโรงพยาบาลแพทย์ทุกคนพูดว่าต้องอาศัยจิตบำบัดด้วยแล้วจิตบำบัดที่ดีที่สุดนั่นก็คือต้องเอาศาสนามาช่วยนี่องค์การอนามัยโลกระบุไว้เลยตรงนี้เพราะนั้นเรามีอัลกุรอานสถานที่แห่งนี้มีเด็กฮาฟิซพี่น้องบารักัตของคนเหล่านี้อัลลอฮ์จะให้มาถึงพี่น้องด้วยต้องสนับสนุนต้องให้กำลังใจเคยไม่ให้สลามกับเด็กเหล่านี้เคยนั่งคุยกับเด็กเหล่านี้ไหมเป็นบุคคลที่มีเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่กับคำพีของพระองค์ยิ่งใหญ่มากที่นู่นในเมืองนะไม่อยู่ที่ตรงของเจริญกรุงนะครับเจริญกรุงมัสยิดบ้านอู่หรืออะไรนั่นก็มีฮาฟิซอยู่ประมาณ40กว่าคนผมไปบรรยายปั๊บผมชื่นชมมากว่าที่นี่แม้ว่าจะเป็นมัสยิดที่อยู่ใจกลางกรุง40กว่าคนมีฮาฟิซอยู่อัลลอฮฺเป็นคัมภีร์เดียวที่คนท่องจำเป็นคัมภีร์เดียวที่คนท่องจำแม้กระทั่งอายุแค่6ขวบในอินโดนีเซียอายุน้อยที่สุดในโลกรู้ป่ะในประเทศอินโดนีเซียแปลกนะแทนที่จะเป็นอาหรับผมก็งงเลยนะสถิติออกมาปั๊บคนอายุน้อยที่สุดที่ท่องจำอัลกุรอานคือคนในเอเชียในอินโดนีเซียอายุ6หรือ8ขวบประมาณนี้พูดยังไม่ชัดเลยแต่ท่องจำกุรอานได้หมดเขาถามว่าซูเราะห์นี้นะอายะห์นี้นะอยู่ในซูเราะห์ไหนอายะห์ที่เท่าไหร่มันตอบได้อยู่ในซูเราะห์บะเกาะฮ์ซูตุลบะเกาะฮ์มันพูดไม่ชัดบะเกาะฮ์อายะห์นี้พูดได้แม่นยำเลยอายุ8ขวบโดยประมาณท่องจำทั้ง30ยุสอัลลอฮุอักบัรมาดูกุรอานบอกยังไงอีกพี่น้องลองไปจับดูในอัลกุรอานเอาซะอีกสักเรื่องนึงพี่น้องกุรอานบอกว่าอย่างนี้นะเนี่ย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 
ี๋ยวขอดื่มนิดคอแห้งอัลลอฮ์ถามอย่างนี้อัฟรออัยตุมอัลมาอัลลซีตัชรบูนท่านทั้งหลายเคยพิจารณาบ้างไหมน้ำเนี่ยที่มันใสสะอาดจืดสนิทที่ท่านทั้งหลายดื่มกินกันน่ะมาไงเคยพิจารณามั้ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้พิจารณาต่ำๆนะเรื่องเมล็ดพืชที่งอกเมล็ดถั่วที่มันงอกอัฟรออัยตุมุลมาอัลลซีตัชรบูนท่านทั้งหลายเห็นไหมน้ำที่พวกเจ้าดื่มกันเนี่ยเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วตอบมาให้ได้เอามาให้ชัดอันตุมอันซันตุมูฮุมินันมุสนิอัมนะฮุนมุนซิรูนพวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากฟากฟ้าหรือใครเป็นคนทำให้มันลงมาจากฟากฟ้าคิดบ้างคิดไอตอนมันขึ้นไปอ่ะพี่น้องสังเกตไหมตอนมันขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปทั้งน้ำจาน้ำเน่าน้ำเค็มน้ำในท้องทุ่งนาน้ำแม้กระทั่งปัสสาวะมันก็ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนั่นไปทำอะไรใครเป็นคนจัดการตรงนู้นข้างบนที่มันมากมายมหาศาลอยู่ข้างบนมันไม่ใช่น้อยนะมันหนักมากๆมันลงมาทีบางทีเขื่อนแตกหนักแต่มันอยู่ได้ยังไงข้างบนแล้วมันขึ้นไปทุกน้ำทุกอย่างเลยสีสันอะไรแต่ขึ้นไปหมดเลยแต่เวลามันลงมาเนี่ยนะใสสะอาดแล้วก็ตื่นจืดสนิทที่ท่านทั้งหลายใช้ดื่มกันเนี่ยคิดบ้างเปล่าเอาคิดแล้วตอบมาให้ได้ใครทำเอาล่ะใช่คิดพอเราใครควรคิดไปเปิดดูซิฝนมันก่อตัวยังไงลองคิดดูในน้ำฝนมันมายังไงพอคิดไปถึงจุดนี้แล้วนะพี่น้องคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ทุกคนหัวใจจะยอมอัลลอฮ์จะจำนนกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงสั่งในตอนท้ายนะหลังจากให้ใครควรพิจารณาแล้วนะฟาซับเบียบิสมิร็อบบิกัลอาซีมเจ้าจงสะดุดีสรรเสริญยอมอัลลอฮ์เถอะยอมอัลลอฮ์พิจารณาเรื่องน้ำยอมอัลลอฮ์พิจารณาเรื่องอะไรเรื่องเมล็ดพืชที่มันงอกยอมอัลลอฮ์แล้วก็เคยคิดบ้างเปล่าในต้นไม้มันมีไฟซูเราะตุลวากิอาบอกเอาไว้นะไฟที่ท่านทั้งหลายจุดขึ้นมานะอัฟรออัยตุมุนมาอัฟรออัยตุมุนนาตอัลลาดีตูรูนท่านทั้งหลายเห็นไหมไฟที่ท่านทั้งหลายจุดขึ้นมาเนี่ยอันตุมอันชะตุมชะยะรอฮาอัมนะฮุนมุนชีอูนท่านทั้งหลายทำให้มันอยู่ในต้นไม้ไฟมันอยู่ในต้นไม้ท่านทั้งหลายทำมันขึ้นมาหรือใครเป็นคนทำตรงนั้นถ้าต้นไม้มันไม่มีไฟมันก็ไม่มีอัลลอฮ์บอกไฟที่มันอยู่ในต้นไม้เดี๋ยวท่านทั้งหลายเคยพิจารณากันบ้างไหมอัลลอฮ์ใช่ไหมกุรอานเนี่ยทุกจุดเลยดีกว่าเอาแค่ซูเราะห์ฟาติฮะห์อย่างเดียวนะพี่น้องถ้าเกิดว่าเรามานั่งตรวจสอบกันให้หัวใจคุ้นคิดอยู่กับเรื่องตรงนี้นะหัวใจเราจะมีความสุขแล้วความโศกเศร้าความเสียใจมันจะหลุดพ้นไปจากชีวิตของเราได้อย่างราบคาบโรงพยาบาลให้ยามากินเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามีคนถามว่าอาจารย์แล้วมันเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ามันมีในอิสลามไหมผมว่ามีต้องกินยาหรือเปล่าต้องกินเพราะท่านนบีบอกว่าตะดาวูวะลาตะดาวูบิฮารอมท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาโรคจงกินยาจะยาโรคแผนปัจจุบันหรือแผนโบราณกินเพื่อรักษาเพราะอะไรนะมันทำให้สมองเราผิดปกติไปแล้วไงไอ้9ข้อที่บอกไปอ่ะเป็น5ข้อเนี่ยรู้แล้วตอนนี้กำลังเป็นโรคซึมเศร้ามันผิดปกติไปแล้วก็ต้องกินยารักษาบางคนกิน3เดือนติดต่อแต่ส่วนใหญ่แล้วนะแพทย์จะให้กินประมาณ9เดือนติดต่อกันเพื่อที่จะไปปรับระบบประสาทให้มันสามารถหลั่งสารสื่อประสาทได้ตามปกตินี่คือยากินยาในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีเหมือนกันร้านอาหารวูดูเนี่ยถ้าจะทำเมนูตรงนี้มาขายบ้างก็ดีเหมือนกันเป็นเมนูซุนนะห์เขาเรียกว่าตัลบีนะตาลามบายานูนเดี๋ยวตอนนี้ตาลามบายานูนตาตัลบีนะอุลามะบางคนบอกมาจากคำว่าลาบานุนแปลว่านมเพราะว่าตัลบีนะเนี่ยมันสีจะขาวๆแต่ผมไปเช็คดูแล้วนะตัลบีนะเนี่ยมันไม่น่าจะขาวในสมัยนบีเนี่ยไม่น่าจะขาวในสมัยอาหรับที่เขาทำกันนี่ที่อะไรนะนานๆเขาก็มีขายตัลบีนะตัลบีนะแปลว่าซุปข้าวบาเล่เอาข้าวบาเล่มาเนี่ยมาบดให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นซุปที่มันอ่อน
แล้วก็ฮะต้องกินร้อนๆในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยมีแค่3อย่างเท่านั้นแหละมีข้าวบาเล่บดละเอียดแล้วก็มีต้มให้น้ำเดือดๆแล้วขึ้นไปทำเป็นอะไรนะเป็นซุปข้าวบาเล่แล้วก็มีเกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่อะไรนะพริกไทยนิดน้อยๆกินตอนร้อนๆตรงนี้ท่านนบีว่าในข้าวบาเล่ตรงเนี้ยที่เป็นอาหารที่ชื่อตั้นบีนะเนี่ยเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าหะดีษมีนะซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์มุสลิมด้วยหะดีษระบุอย่างนี้นะท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้บอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างนี้อัลอัตตัลบีนะตุมุจิมมะตุนลิฟุอาดิลมารีดตัลบีนะเนี่ยอาหารที่เรียกว่าตัลบีนะแปลว่าซุปข้าวบาเล่เนี่ยเป็นสิ่งที่เยียวยารักษาหัวใจของคนป่วยของคนโศกเศร้าเสียใจตัซฮะบุบิบะดิลฮุสนิมันจะทำให้ความโศกเศร้าเสียใจน่ะหลุดพ้นไปจากหัวใจด้วยแปลว่ามันเป็นยาก็มีการพิสูจน์กันมีการค้นคว้ากันเนี่ยในข้าวบาเล่มันจะมีสารบางตัวที่เข้าไปปรับระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติอัลลอฮ์ดูซุนนะห์นบีแปลว่าโรคนี้มันมีถ้ามันเป็นหนักๆแล้วก็ต้องอาศัยตันบีนาเหมือนกันนะซึ่งตันบีนาเนี่ยอุลามะบางคนบอกมาจากคำว่าลาบานุนแปลว่านมมันสีขาวใช่ไหมแต่ไม่น่าใช่มาจากตัวนี้นะเพราะอะไรรู้ปะล่ะเพราะตันบีนาในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเนี่ยเป็นตันบีนาที่เอามาจากข้าวบาเล่ทั้งเปลือกนะเอามาตำให้ละเอียดแล้วก็ค่อยไปต้มแล้วก็กรองพอกรองแล้วสีมันก็จะออกเทาๆอะไรนะน้ำตาลเพราะมันมีเปลือกอะไรนะเปลือกของข้าวบาเล่ด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งที่อุลามะพูดถึงจุดนี้ด้วยตันบีนาเนี่ยเขาบอกว่าต้องที่ดีนะที่จะให้ได้ผลจริงๆอ่ะต้องเอาปนด้วยรำของที่มาจากเปลือกของข้าวบาเล่ของเราเป็นไงเดี๋ยวนี้มีน้ำมันรำข้าวข้าวที่ขัดใสๆเนี่ยเป็นไม่ได้เรื่องแล้วแต่อันเนื่องมาจากในสมัยก่อนเนี่ยนะมันมีสงครามเยอะไงพอแล้วซอฮาบะเนี่ยหลังจากท่านนบีตายไปแล้วเนี่ยซอฮาบะก็ออกสงครามเช่นสงครามกับพวกเปอร์เซียสงครามกับพวกโรมสงครามกอดิซียาเนี่ยดำโนยซาดุมนาบีว่าก็ไปเห็นในคนแล้วเนี่ยตันบีนาของพวกเขาให้มันขาวสวยดีเลยเฮ้ยก็เลยไปศึกษาดูเฮ้ยพวกนี้ทำยังไงของเปอร์เซียเนี่ยปรากฏว่าเขาเอาเปลือกออกแล้วก็มีกรรมวิธีขัดมันจนใสขาวก็เลยเห็นดีเห็นงามไงอุลามะจึงบอกนะบอกว่าคนที่ไปขัดข้าวให้ใสเนี่ยไปปอกเปลือกข้าวแล้วมันใสแล้วโดยที่อะไรนะเอารำข้าวที่อยู่รอบๆข้าวเนี่ยออกไปหมดเลยนี่นะเขาบอกเป็นบิดอะห์หนักเหลือเกินหนักเลยว่าเป็นบิดอะห์เลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสมัยนบีไม่มีอย่างนี้ถ้าเกิดคุณจะทำตั้นบีน่านะเอามาทั้งเปลือกมาตำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มีผมไปเปิดดูบางสูตรเนี่ยบางสูตรที่อุลามะเขาบอกแต่ผมไม่เจอตัวบทหลักฐานนะตัวบทหลักฐานมี3อย่างมีข้าวบาเล่แล้วก็มีเกลือแล้วก็มีพริกไทย3อย่างแต่สมัยหลังๆนี่นะไอ้ตั้นบีน่าเนี่ยเขาจะมีอะไรนะมีนมใส่นมด้วยใส่เนยด้วยใส่น้ำผึ้งใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็ใส่อะไรหลายอย่างลูกเกดก็ใส่เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยมันจะเพี้ยนแหละถ้าจะทำตั้นบีน่าตามสูตรดั้งเดิมแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดผลจริงๆกับการรักษาความโศกเศร้าในหัวใจก็ทำตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือใช้ข้าวบาเล่เพราะว่าในข้าวบาเล่นั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกซุปข้าวบาเล่เนี่ยมันมีสารอาหารหลายอย่างที่จะช่วยปรับสมดุลให้ระบบสมองระบบประสาททำงานเป็นปกตินะเอาละเป็นว่าโรคซึมเศร้ามีในหลักการอิสลามกินยารักษาไหมถ้าเป็นหนักแล้วต้องกินยารักษาเพราะระบบประสาทมันเสียไปแล้วก็ต้องกินยารักษากินยารักษาอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องใช้จิตบำบัดจิตบำบัดที่ดีที่สุดพี่น้องต้องมาอยู่กับอัลกุรอานลองไปจับกุรอานมาสักคำสองคำหรือเอาเฉพาะชื่อของอัลกุรอานก็ได้เช่นชื่ออะไรอ่ะชื่ออังกะบูดเนี่ยโอ้กุรอานพูดถึงแมงมุมด้วยแต่พูดในแง่ไหนแมงมุมกุรอานพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องอูฐอัฟลายันซูรูเนี่ยอิลันอิบิลิไกฟะคุลิกัดท่านทั้งหลายไม่ได้พิจารณาว่าอูฐมันถูกสร้างมายังไงอ่ะไปดูสิอูฐเป็นยังไงไปดูข้อมูลที่ว่าอูฐเนี่ยมันมีเป็นสัตว์พิเศษที่อยู่ในทะเลทรายกุรอานพูดถึง
ลองศึกษาเรื่องอูฐอย่างเดียวอยู่กับอัลกุรอานอัลลอฮ์พอคนพบความเป็นจริงปั๊บยอมจำนนกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์สิ่งที่พระองค์ได้พูดเอาไว้เนี่ยเป็นจริงเลยยาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์อยู่กับอัลกุรอานแบบนี้นะไม่มีทางเลยที่ใจมันจะซึมเศร้าที่ใจมันจะโศกที่ใจมันจะเครียดอีกไม่มีกุรอานชิฟาอุลลิมาฟิสุดูกุรอานคือยารักษาโรคที่มันอยู่ในซวงอกไม่ใช่โรคซึมเศร้าอย่างเดียวนะเพราะโรคในซวงอกมีหลายอย่างอิจฉาใช่โรคอาฆาตแค้นใช่รักษาได้กุรอานโรคซึมเศร้าโรคเสียใจโรควิตกกังวลหวาดระแวงใช่โรคอันนี้อีกโรคตะกะตะกามโรคละโมบโรคที่หามาเท่าไรไม่รู้จักจะพอโรคที่หัวใจตะกะตะกามได้เท่าไรก็ไม่พอโรคแบบนี้นี่ก็เป็นโรคเหมือนกันนะทั้งหมดทั้งปวงนี้พี่น้องคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอย่างมากในเรื่องของปัจจุบันนี้ภาวะความเครียดเกิดขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยต้องเผชิญกับความกดดันหลายอย่างทุกคนเป็นหมดแหละโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นหมดแหละแต่มันเป็นตอนแรกๆเฉยๆเข้าใจป่ะเป็นตอนแรกๆเสียใจเคยเสียใจมั้ยมีเคยเสียใจนั่นแหละอาการเริ่มแรกแต่มันยังไม่กำเริบมันยังประสาทไม่เสียเพราะอะไรเรารู้ตัวทันก็ดึงตัวเองออกมาจากความโศกเศร้าซะพอเรารู้ว่าความโศกเศร้านั้นมันคือจุดอ่อนที่ชัยฏอนชอบมาพอรู้ว่าจุดอ่อนตรงนี้ปั๊บเราพยายามออกจากความซึมเศร้าออกจากความโศกเศร้าซะให้นึกอยู่เสมอนะทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาอัลลอฮฺทดสอบเราแล้วอัลลอฮฺต้องการเห็นเราขอดุอาวัลลอฮฺอัลลอฮฺทดสอบเราแล้วอัลลอฮฺต้องการเห็นเราอดทนบางทีความดีของเราเนี่ยสมมติเราจะอยู่อีกกระทั่งสักสามปีเนี่ยจะตายนะความดีของเรายังไม่พอหรอกที่จะได้เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ให้เกิดบททดสอบอัลลอฮ์ให้เกิดป่วยอัลลอฮ์ให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อจะให้เราอดทนเพราะอดทนได้อะไรกุรอานบอกว่าอินนามาอยู่วัฟซอบิรูนอัจรอฮุมบิไกรฮิซาบแท้จริงคนที่อดทนนั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนผลบุญให้แก่เขาโดยไม่สามารถคำนวณนับได้เพราะอดทนสักเดือนนึงอดทนสัก2เดือนก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยนะที่อัลเลาะห์ทดสอบแล้วอัลเลาะห์จะตอบแทนผลบุญให้แก่เราโดยที่เราไม่สามารถคำนวณนับได้อัลเลาะห์นี่คือสิ่งที่ขอให้เราได้เอาความดีที่ได้รับเอาความดีมาปฏิบัติในขณะที่เราโดนทดสอบโรคซึมเศร้านี่ก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่เราจะต้องหันเข้าหาอัลกุรอานคำถามก็คือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่าอีหม่านอ่อนใช่ไหมไม่ใช่คนอีหม่านแข็งเนี่ยก็เป็นได้ถ้าไม่ปลดตัวเองออกมาจากความโศกเศร้าเสียใจโอ้เชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ยังไงตั้งแต่ไม่เข้าใจมาเอาตรงนี้ไปบททดสอบคนเป็นโรคซึมเศร้าบางทีละหมาดครบ5เวลาละหมาดตะฮัจญุดอ่านกุรอานแต่บางทีไม่รู้จักปลดเปลื้องตัวเองออกมาจากความโศกเศร้าเป็นโรคนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นขนาดนบีเองยังเป็นเลยอ่ะเป็นตอนไหนล่ะเป็นตอนได้รับวะฮีใหม่ๆเห็นมั้ยที่เล่าให้ฟังเป็นพอเป็นแล้วอัลเลาะห์ชาให้ไงอ่ะอัลเลาะห์ชาให้ทํา3อย่างมุฮัมมัดอุมิลไลละอิลลากอลีลาลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดซะวะรัตติลิลกุรอานตัรตีลาหลังจากละหมาดตะฮัจญุดแล้วอ่านกุรอานซะมุฮัมมัดอ่านกุรอานแล้วบางทีซิกรุลลอฮ์อาลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่การรำลึกถึงอัลลอฮ์หรือที่ทำให้หัวใจเนี่ยสงบเพราะนั้น3ขั้นตอนท่านนบีจะอยู่อย่างนี้ตลอดเห็นไหมในขณะที่ท่านกำลังหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องภาวะสงครามบัดดัตเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีกลับมาหาบิลานบอกว่าไงยาบิลานอะริฮนีบิศอลาโอบิลานช่วยปูผ้าปูพรให้ฉันหน่อยฉันจะพักผ่อนด้วยการละหมาดฉันขอพักผ่อนฉันขอหาความสุขด้วยการละหมาดนบีจะเข้าสู่การละหมาดเพราะในการละหมาดนั้นมันมีอ่านกุรอานด้วยแล้วก็อ่านกุรอานช้าๆพี่น้องอย่าอ่านกุรอานแบบเร็วๆนะอ่านกุรอานให้มีคุณภาพสักนิดนึงจะละหมาดให้มันเกิดคุณภาพให้มันเกิดผลดีกับชีวิตละหมาดอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขนะพี่น้องต้องละหมาดแบบคุณภาพละหมาดช้าๆอ่านโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าอ่านกุรอานแล้วได้รู้ความหมายไปด้วยนะสุดยอด
มีคำถามอะไรบ้างไหมครับเพราะว่าไปที่ไหนก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วพอพูดจบแล้วก็พี่น้องก็จะมีคำถามนะครับถ้ามีใครสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อที่ได้พูดคุยกันก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เวลาตรงนี้ที่อยู่กับเรานั้นเกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดนะครับคุณอับดุลฮาลีมทำหน้าที่นิดนึงใครมีคำถามเอาไมค์ไปเลยก็ได้นะครับเชิญครับยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนะครับครับมีพี่น้องอยากจะสอบถามคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับว่าจะต้องทำยังไงอะไรบ้างผมก็ไปได้ครับดีไหมครับดีไหมครับจะทำโรคซึมเศร้านะครับซึ่งเราจะยังไงบ้างดูแลตัวเองยังไงได้บ้างนะครับดีไหมครับมีครูไหมครับหรือเรื่องอื่นก็ได้นะครับได้ครับครับถ้าไม่มีก็จะขอนำเสนอนิดนึงนะแล้วก็คิดว่าอาจเป็นคลิปแล้วเนี่ยพี่น้องก็ไปเปิดสามารถอ่านย้อนหลังได้นะครับมันมีดูอาทั้งหมด5บทด้วยกันที่ขอให้พ้นจากความโศกเศร้านบีใช้ให้เราขอนบีสอนท่านหญิงฟาติมานบีสอนท่านหญิงไอชะเพราะนอกเหนือจากอัลกุรอานแล้วดูอานี่ก็สำคัญมากๆสำหรับบททดสอบที่เราบางครั้งโดนบททดสอบที่ให้เราได้โศกเศร้าเสียใจนบีสอนให้เราอ่านนะครับดูอาบทแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแก่ท่านหญิงฟาติมะสอนดูอาบทนี้ให้แก่ท่านหญิงฟาติมะแล้วดูอาบทนี้ถ้าอ่านแล้วเนี่ยท่านนบีบอกว่าอัสลาฮาลีชะนีกุลลีมันทำให้ภาวะต่างๆที่อยู่ในชีวิตของฉันเนี่ยดีขึ้นยังบอกไม่ถูกแล้วความโศกเศร้าเสียใจก็ไม่เกิดขึ้นกับฉันเลยท่านหญิงฟาติมายืนยันแบบนี้นะอ่านดุอาว่ายาให้อยู่ยากอยูมบิรอห์มาติกะอัสตารีซูประมาณครึ่งบรรทัดยาให้อยู่ยากอยูมบิรอห์มาติกะอัสตารีซูแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงมีชีวิตยั่งยืนพระองค์ดำรงมั่นอยู่ตลอดกาลด้วยความเมตตาของพระองค์ได้โปรดช่วยเหลือฉันด้วยเถิดความโศกเศร้าความกังวลความวิตกอัลลอฮ์จะให้หายไปนี่คือดุอาสั้นๆบทหนึ่งดูอาอีกบทหนึ่งดูอาบทนี้ผมว่าทุกคนได้แล้วนะใครไม่ได้นี่หน้าตีละหน้าตีเนี่ยนั่งๆได้หมดเลยดูอาเรากล่าวเกือบทุกวันเนี่ยตอนได้ยินอาจารย์ท่านนบีบอกว่ามันกะซูรัตฮูมูมูฮูวะกูมูมูฮูฟัลยุกซิรมินเกาลิใครก็ตามแต่ที่ความกังวลใจมีมากๆความวิตกกังวลมีมากๆความโศกเศร้าความทุกข์ใจมีมากๆฟันยุกซิดให้กล่าวมากๆมินเก้าเลยด้วยคำพูดที่ว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาตอนได้ยินอาจารย์ว่าฮัยยาลัสซอลากล่าวนี้ป่ะกล่าวตรงนี้ฮัยยาลัสซอลาฮัยยาลัลฟะลากล่าวตรงนี้แหละเราทุกคนกล่าวได้หมดแล้วนบีบอกใครก็ตามแต่ที่ความทุกข์โศกมันมีมากๆความกังวลใจมีมากๆความร้อนใจความตื่นตระหนกหวาดกลัวมีมากๆกล่าวคำนี้กล่าวมากๆเลยกล่าววันละสัก300ได้ไหมกล่าววันละสัก1,000ครั้งได้ไหมกล่าวธรรมดาไม่ต้องสายทำนองหรอกแล้วอย่ากล่าวแบบมันๆนะกล่าวแล้วหัวใจต้องนึกถึงอัลลอฮ์จริงๆอย่าเหมือนกับมาเลย์บางคนอินโดบางคนเอาหลอมันไปเข้าไปตรงนู่นเลยผมไปทำอุมรอห์ไปเห็นเลยนะตรงอะไรนะไอตรงมิมบัตของท่านนบีไปเยี่ยมกุโบท่านนบีใช่ไหมแล้วมันจะมีช่วงเราดอเราดอก็คือระหว่างมิมบัตกับบ้านของท่านนบีเนี่ยมิมบัตตัวเดิมนะนบีว่าเราดอตุนมินริยาดินจันนะระหว่างมิมบัตของฉันกับถึงบ้านของฉันเนี่ยประมาณ30-20เมตร20กว่าเมตรไปถึง30เมตรตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่หนึ่งของสวนสวรรค์โอ้โหคนเข้าไปกันแน่นเลยมันเข้าไปปั๊บมันกอดเลยมันกอดรั้วตรงนั้นเนี่ยอินโดนแล้วก็กล่าวซะดังเลยอากาศดังๆนั่นนึกว่าจะดีลาฮาวลาวะลากูวาตาอิลลาบิลลาอ้าวลาฮาวลาวะลากูวาตาอิลลาบิลลา
ป็นญะมาอะห์เลยเป็นทีมเลย30กว่าคนเสียงเอตโรไปหมดเลยนบีชอบเลยแบบนั้นเอตโรแบบนั้นน่ะเข้าไปหานบีต้องไปเงียบๆถ่อมตนเข้าไปผมก็มาเดินเปิดดูอ๋อลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์มันรักษาโรคซึมเศร้ารักษาความเสียใจรักษาความกังวลทุกข์ใจมันรักษาได้แต่ไม่ต้องกล่าวดังแหมเล่นซะดังเลยเต็มที่เลยไปกัน30คนเนี่ยเต็มลั่นเลยตรงนั้นตำรวจเข้ามาเขาก็ล็อกตัวออกก็สิอุ้มเลยอุ้มออกเลยตำรวจมาอุ้มออกไปเลยเพราะอะไรมันไปสร้างความเดือดร้อนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แปลว่าไม่มีพลังอำนาจใดๆที่จะเหนือเอาชนะพลังอำนาจของอัลลอฮ์กล่าวสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ตรงนี้ความโศกเศร้าความกังวลใจความทุกข์ร้อนใจมันจะค่อยๆ คลายไปกล่าวสักวันละพันครั้งกล่าวสักหมื่นครั้งก็ได้ถ้าหากว่ามันนอนไม่หลับขึ้นมากล่าวคำคำนี้ให้มากๆแต่อย่าลืมนะอยู่กับอัลกุรอานด้วยตะฮัจญุดด้วยซิกรุลลอฮ์ด้วยแล้วก็กล่าวดุอาตรงนี้ด้วยดุอาบทแรกก็ดีท่านหญิงฟาติมาบอกว่าฉันอ่านดุอาบทนี้แล้วความทุกโศกความเสียใจหมดเลยในใจของฉันนบีสอนตรงนี้ก็นบีสอนเหมือนกันนะครับอีกสักบทนึงดุอาที่จะขอแล้วในภาวะที่เราอยู่ในความทุกข์ร้อนที่สุดอยู่ในความเดือดร้อนที่สุดนบีให้ขอดุอาเหมือนกับขอดุอาของท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนั้นโดนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้ไปอยู่ในท้องปลาวาฬสาเหตุเพราะอะไรอ่ะสาเหตุเพราะนบียูนุสเนี่ยไปสอนไปบอกกลุ่มชนของตัวเองบอกเท่าไรก็ไม่เชื่อบอกเท่าไรก็ไม่เชื่ออัลลอฮ์บอกว่าไปบอกกับเขาให้เวลา3วัน3วันต่อไปนี้ถ้ายังไม่กลับคืนสู่การพักดีต่ออัลลอฮ์อาซาบมาแน่มันก็ยังไม่เชื่ออีกนบียูนุสบอกโอ้โหฉันบอกเองมาเนี่ยหลาย10ปีแล้ว20 30ปีแล้วไม่เชื่อไอ้3วันนี่มันจะเชื่อเหรอนบียูนุสหลังจากที่บอกตรงนี้ปั๊บหนีเลยเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาซาจะลงในพื้นที่นี่หนีก่อนเลยหารู้ไหมว่าไอ้คนเหล่านี้วันแรกผ่านไปหน้ามันซีดวันที่2หน้ามันเหลืองวันที่3มาถึงปุ๊บหน้ามันดำแล้วก็อัลลอฮ์ส่งเมฆสีดำๆเนี่ยมาปกคลุมพื้นที่หมดเลยมืดตึ๊บหมดเลยคนเหล่านี้บอกว่ายูนุสพูดจริงแล้วไม่เอาแล้วพวกเราทั้งหลายพากันออกไปกลางทุ่งเลยลูกเด็กเล็กแดงออกไปให้หมดเลยสิงสาราสัตว์ออกไปด้วยทุกคนยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ดูนะเตาบ้าตัวทันพอเตาบ้าตัวเสร็จปั๊บอัลลอฮ์ดึงอาซาบกลับดึงฟ้าก็ค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นอัลลอฮ์ดึงอาซาบกลับส่วนนบียูนุสหนีไปแล้วนึกว่าเดี๋ยวอาซาบลงพื้นที่ตรงนั้นแน่นอนอัลลอฮ์ก็ลงโทษขึ้นมาทุกมุมเลยนั่งในเรือนกระโดดลงเนี่ยพอกระโดดลงไปในใดอ่ะในทะเลปั๊บเนี่ยยังไม่ทันถึงทะเลเลยให้ปลาวานปลาตัวใหญ่มางับเข้าไปอยู่ในท้องของปลาเกือบตายอยู่ในความมืด3ชั้นกุรอานบอกว่าอยู่ในกระเพาะปลาใน1ชั้นในตัวปลาความมืดชั้นที่2แล้วก็ในความมืดของท้องทะเลเป็นความมืดชั้นที่3ไปอยู่ในนั้นปั๊บยูนุสว่ายังไงอ่ะกล่าวดุอาบทนี้เพราะนั้นเดือดร้อนที่สุดทุกข์ใจที่สุดกำลังจะเผชิญกับความทุกโศกเนี่ยนะให้กล่าวดุอาบทนี้มากๆลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนเอาทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านมหาบริสุทธิ์ความดีทั้งหลายเป็นของพระองค์ท่านแท้จริงฉันเป็นคนที่อาธรรมฉันทำผิดไปแล้วเพราะบททดสอบอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความผิดของเราต้องยอมรับตรงนี้สารภาพกับอัลลอฮ์ดูอาบทนี้นบียูนุสรอดพ้นจากการติดอยู่ในท้องปลาวาฬปลาวาฬมาคายออกที่ชายหาดอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีจึงบอกว่าใครก็ตามแต่ที่ขอดูอาบทนี้หลังจากนั้นเขาจะไปขออะไรกับอัลลอฮ์อีกก็ตามแต่อัลลอฮ์จะมอบการที่เขาขอให้ตามที่เขาปรารถนาเลยนั่นดูอาบทนี้ขอให้เยอะนะครับอีก2ต้นนี่ยาวมันต้องเอา3ต้นนี่ก็พอนะ
ตนเนี่ยเอาให้เยอะเลยลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาอันนี้ขอให้เราพยายามอย่างยิ่งนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ตั้งแต่พูดให้พี่น้องได้รับทราบมาเนี่ยคิดว่าคงจะได้เข้าใจนะในเบื้องต้นของโรคซึมเศร้าว่าแนวโน้มมันสูงมากคนในโลกนี้ประมาณ 1,500 ล้านคนนี่นะเป็นโรคซึมเศร้าประมาณ 4% ก็ประมาณ60ล้านคนเป็นโรคนี้แล้วก็ฆ่าตัวตายกันอย่างมากเหลือเกินโดยเฉพาะคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จนะปีละ 4,000 คนมาจากโรคซึมเศร้าอัลลอฮ์จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ค่อยจะเห็นว่าคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยจะฆ่าตัวตายแต่ว่ามันก็อมทุกข์อมสุขโดยการเป็นโรคนี้เยอะไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรไม่ทำอะไรนอนอย่างเดียวแล้วก็หวาดผวาหวาดระแวงบางทีก็ทำร้ายคนอื่นเครียดใส่คนอื่นอะไรแบบนี้มันก็เป็นนะครับอยู่กับการกุรอานนะอยู่กับการขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่กับการมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์โรคนี้ก็จะพ้นไปจากตัวเรานะครับเอามีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็ประมาณชั่วโมงครึ่งกว่าๆแล้วก็คงจะยุติเท่านี้ก่อนหรือไงหรือจะต่อก็ได้หรือจะมีคำถามอะไรนะครับเพราะว่าบางทีคุยเยอะๆแล้วชักพี่น้องชักกระสับกระส่ายคำถามอะไรสอบถามได้ไหมครับแปลกนะผมไปพูดที่ไหนก็ตามแต่มีคำถามเยอะมากที่นี่ดีมากเลยเข้าใจทุกจุดเลยเข้าใจทุกเรื่องเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับครับเชิญครับคืออย่างนี้โรคซึมเศร้าเนี่ยอันนี้ในวงการแพทย์นะเขาได้สรุปกันมาเอาไว้นะครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มีอาการดังต่อไปนี้หลักๆแล้วที่ผมไปหาดูคนดูโดยเฉพาะแพทย์มุสลิมที่พูดเอาไว้นะเช่นในแพทย์อะไรล่ะแพทย์ที่พูดออกสื่อบ่อยๆอ่ะทางใต้ก็จะมีนายแพทย์กิฟลันดอเลาะหรือแพทย์ซอลเลห์นะครับหมอซอลเลห์ที่ออกรายการไวท์ชาแนลแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยเขาเขียนบทความออกมานะเขาบอกว่า9 ข้อที่คนประสบกับอาการแบบเนี่ยถ้ามันเป็นเกิน5ข้อน่ะให้รู้เอาไว้นะแนวโน้มของคุณเอาใครอ๋อเด็กเตะไปเป็นไรกันล่ะแนวโน้มของคุณเนี่ยน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอาการนั่นก็คือ1รู้สึกเบื่อโลกตลอดเวลาเป็นแทบทั้งวัน2หงุดหงิดโมโหง่ายอะไรนิดก็โมโหอะไรหน่อยก็โมโหหงุดหงิดฉุนเฉียวตลอดเวลาไม่พอใจสิ่งต่างๆบ่อยมาก3หมดความสนใจคนรอบข้างแม้กระทั่งคนรักก็ไม่สนใจแม้กระทั่งลูกๆก็ไม่สนใจชอบอยู่คนเดียวข้อที่4ไม่อยากกินอาหารแม้กระทั่งที่ชอบๆนะที่อาหารที่ชอบก็ไม่อยากกินอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งอันนี้ในวงการแพทย์นะไม่ใช่หะดีษนบีไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแหละ5นอนไม่หลับบอกไปแล้วหรือนอนเอาแต่นอนหลับเข้าใจป่ะนอนไม่หลับนี่ก็ใช่เอาแต่นอนหลับไอ้อะนอนไอ้อะนอนอย่างเดียวนอนจนกระทั่งเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยมึงขึ้นมาพักผ่อนบ้างไปเข้าใจป่ะนอนหนักเกินไปเฮ้ยมึงขึ้นมาพักผ่อนบ้างนอนขึ้นมากินได้ที่นอนนอนขึ้นมาแทบไม่อยากจะละหมาดนอนนอนอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งเหมือนกัน5ไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรเลยไม่ลงทุนไม่ทำงานไม่อะไรทั้งสิ้นขับรถก็ไม่อยากจะขับเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปทั้งสิ้นข้อ6เคลื่อนไหวอวัยวะแบบผิดสังเกตอยู่ที่ก็อยู่คืออันนั้นจะเป็นอะไรประสาทหลอนแล้วเคลื่อนไหวอวัยวะผิดสังเกตอันเนี้ย
ก็เป็นอาการหนึ่งเหมือนกันแล้วก็รู้สึกเกิดความรู้สึกตลอดเวลาว่าตัวเราเนี่ยไร้ค่าไม่มีคุณค่าอันนี้แสดงว่าแย่มากแล้วตรงนี้อาการหนักแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าทุกมนุษย์ทุกคนมีค่าหมดแหละพี่น้องยิ่งถ้าเกิดคุณเป็นบ่าวที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละคุณค่าที่สูงสุดแต่ไม่เอารู้สึกว่าทำอะไรมันมีค่า8รู้สึกไม่มีสมาธิเลยในการทำอะไรก็ตามแต่ไม่มีสมาธิเลยแล้วก็ทำอะไรก็คิดว่าน่าจะไม่สำเร็จคิดตัวเองน่าจะไม่สำเร็จน่าจะไม่สำเร็จจนไม่คิดทำอะไรเลยไม่มีสมาธิในการทำงานแล้วก็ข้อ9ก็คือคิดอยากจะตายให้มันรู้ได้รู้รอดไป9ข้อเนี่ยเขาบอกถ้าเกิดมีเกิน5หรือมีประมาณ5ข้อนะให้รู้เอาไว้เลยนะคนเหล่านั้นเข้าข่ายแล้วในการเป็นโรคซึมเศร้าไม่ต้องให้ใครมายืนยันหรอกเราเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่ารู้สึกอะไรแหละทำอะไรก็ไม่น่าจะสำเร็จไม่มีความไว้วางใจไม่มีกำลังใจอะไรเลยนะนั่นแหละตรงนั้นต้องรีบรักษาแล้วกระบวนการรักษาบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรสำคัญที่สุดสนใจกับอัลกุรอานอุรอานนั้นลักษณะของมันชีฟาอุนลิมาฟิสูดูดเป็นยารักษาโรคที่อยู่ในทรวงอกนะครับพอเข้าใจอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องท่านอื่นไหมครับอยากจะสอบถามเพิ่มเติมครับคือพี่น้องไม่ถามก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปบังคับอินชาอัลเลาะห์ครับก็ดีใจนะครับที่ได้มายังสถานที่แห่งนี้แล้วก็ขอชื่นชมนะเดินดูสถานที่อะไรต่างๆเหมาะแก่การที่จะให้เด็กๆที่จะถูกฟูมฟักในเรื่องของศาสนามีภาพอะไรนะมักกะมะดีนะห์สอนให้แก่เด็กๆเอาหรอดูแล้วมาเห็นที่นี้นี่อยากกลับไปเป็นเด็กอีกทีนะเอาละก็คงอยู่ยุติคําบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์